ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยที่แผ่ภัยสามมาเนิ่นนานทุกคนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากทุกป้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนลุยของมหาวิทยาลัยประชาชนนปช USA แล้วก็เครือข่ายเปลี่ยนระบอบนะครับวันนี้มาพบกับพี่น้องตามสัญญาเมื่อกี้นะครับอาจจะเลทไปนิดนึงนะครับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะว่าวันนี้เรารอแขกพิเศษนะครับคือพี่อเนกนะครับคุณอเนกซานฟรานซึ่งวันนี้นะครับท่านจะมาพูดในฐานะนะสวมเสื้อนะใบหนึ่งก็คือฐานะของนักสิทธิมนุษยชนนะครับผู้ร่วมก่อตั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานของบอร์ดที่ปรึกษาของภาคีนะครับก็กรณีที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการ อุ้มโกติเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นวิถีเถื่อนของเผด็จการไทยซึ่งวันนี้นะครับ ข่าวคราวที่ได้รับนะครับมีการยืนยันกันชัดเจนแล้วว่าโกตินั้นโดนอุ้มจริงนะครับเป็นไปตามข่าวที่อาจารย์ชูพงษ์ได้นำเสนอเอาไว้นะครับก็นะครับมีชายไม่ทราบชื่อนะครับแต่รู้ว่าพูดภาษาไทยแล้วก็มีอาวุธเต็มมือมีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับผูกตามัดปากอุดจมูกนะครับแล้วที่มัดมือไปพร้อมนะครับแล้วก็เท่าที่นะครับมีการเล่ายืนยันจากเว็บไซต์จาก Facebook ของพี่จอมนะครับคุณจอมเพชรประดับที่ Facebook ก็บอกว่าเป็นการสัมภาษณ์คนที่หนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รอดชีวิตนะครับที่ไม่ได้ถูกพาตัวไปนะครับว่าขณะที่กำลังกลับมาจากครับธุระข้างนอกนะครับโกติกับเพื่อนอีก2คนนั้นมาถึงบ้านก็นะครับถูกคนเหล่านี้ซึ่งซุ่มตัวอยู่แล้วเนี่ยเข้ามารวบตัวเลยแล้วทั้ง3คนก็ถูกปิดหูปิดตาปิดปากนะครับแล้วก็เอาเฉพาะตัวโกติไปนะแล้วก็มีหนึ่งในนั้นก็ได้ยินเสียงโกติบอกว่าประมาณว่าโอ้ยหายใจไม่ออกแล้วเสียงก็หายไปซึ่งปรากฏการณ์อย่างนี้มันยืนยันชัดแล้ววันนี้ไม่ใช่การมานั่งเดาไม่ใช่การมโนนะครับว่าได้เกิดปรากฏการณ์ที่คนไทยนะถืออาวุธปืนได้เข้าไปลักพาตัวของสหายมาน้อยหรือโกติเนี่ยซึ่งลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินประเทศเพื่อนบ้านเราคือประเทศลาวนะครับกรณีของดีเจซุนโฮนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่นะครับน่าเศร้าเวลาผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่มีร่องรอยของดีเจซุนโฮคนตัวออกใหญ่ออกโตนะครับแต่หายไปเหมือนกับ
เศษฝุ่นที่ปลิวไปในสายลมนะครับเป็นอย่างนั้นสภาพการที่มันเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนครับในฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็คงจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วขณะเดียวกันนะครับนอกจากฐานะเป็นนักสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับเราก็เป็นนักต่อสู้ที่สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยแล้วพี่อเนกของเรานะครับก็เป็นคนที่ยืนยันชัดเจนที่สุดอยากให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ไม่ต้องไปมองไกลเอาขอให้มันเหมือนอเมริกานะครับซึ่งเป็นดินแดนที่พี่อเนกได้มาใช้ชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ลิ้มรสของเสรีภาพนะครับแล้วก็โอกาสต่างๆสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับก็คงมีทั้งเรื่องของหน้าที่แล้วก็สิทธิก็พี่อเนกอยู่หลายปีก็ได้ทำหน้าที่พลเมืองเต็มที่แล้วก็ได้รับผลประโยชน์นะครับได้รับโอกาสต่างๆจากแผ่นดินแห่งนี้ที่เป็นแผ่นดินเสรีภาพก็วันนี้โดยมุมมองทั้งหมดเนี่ยก็คงน่าสนใจว่าพี่อเนกจะมีนะครับความคิดอย่างไรบ้างในกรณีที่มีการจับโกติเนี่ยนะครับมี2ประเด็นซึ่งเดี๋ยวจะถามพี่เนยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับพี่เนยครับสวัสดีครับทดสอบเสียงนิดนึงนะครับครับครับสวัสดีครับท็อปเฟนเพ็งดินครับสวัสดีครับครับนะคือเรื่องโกตินะฮะมันเป็นเรื่องของสังคมนะฮะนะครับผมอยากให้สังคมเนี่ยช่วยกันนะลุกขึ้นมาเรียกร้องชีวิตผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งนะที่โดนละเมิดนะฮะโดนปิดกั้นนะฮะโดนอุ้มไปเนี่ยนะฮะมันเป็นการลักเอาลักลอบเอาชีวิตของบุคคลคนหนึ่งไปจากพรากไปจากครอบครัวเขาเนี่ยผมถามว่าสังคมไทยจะนิ่งดูได้ได้อย่างไรนะฮะดร.เพ็งดินมีประเด็นอะไรที่สำคัญที่อยากจะคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็เชิญเลยครับนะส่วนผมเดี๋ยวผมจะคุยต่อจากดร.เพ็งดินก็ได้นะมีความเป็นยังไงเกี่ยวพันหรือรู้สึกยังไงกับคุณโกตินะฮะแล้วก็โกตินี่เป็นใครมาจากไหนนะผมอยากให้ดร.เพ็งดินได้แนะนำท่านผู้ฟังก่อนว่าทำไมถึงเป็นโกตินะที่ถูกอุ้มไปฆ่านะการอุ้มไปนี่นะผมไม่เชื่อว่าจะอุ้มไปเลี้ยงหรืออุ้มไปนั่งเลี้ยงข้าวหรืออุ้มไปนั่งพาไปฟังเพลงนะผมเชื่อว่าการอุ้มของโกติเนี่ยบุคคลมา10คนพร้อมอาวุธปืนครบนะฮะสวมไอ้โม่งนะฮะคุมหัวมาเนี่ยนะมันเป็นการอุ้มไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนนะผมเชื่อว่าดร.เพ็งดินควรจะมีอะไรแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักก่อนว่าโกตินี่คือใครครับเรียนเชิญครับครับก็ได้ครับได้ก็เป็นการอุ่นเครื่องให้พี่อเนกพร้อมนะครับจริงๆประเด็นที่จะชวนพี่เอกคุยนี่ก็มี2ประเด็นนะครับหลักๆว่าประเด็นแรกก็คือทำไมต้องมีการอุ้มโกตินะครับวัตถุประสงค์เขาเนี่ยนะครับมันคืออะไรกันแน่ทำไมต้องเป็นโกติมันก็เป็นนักต่อสู้คนหนึ่งมีนักต่อสู้ที่จริงก็อย่างน้อยก็เป็น10เป็น20คนนะแต่ทำไมต้องเป็นโกตินี่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับทำไมพุ่งเป้ามาที่ตรงนี้สำคัญยังไงแล้วก็แน่นอนครับในอีกคำถามหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพี่อเนกจะพูดทีหลังเนี่ยก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นคนที่อยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันมีขื่อมีแปรอยู่ตามหลักประชาธิปไตยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราจะดำเนินการควรจะช่วยกันดำเนินการยังไงต่อไปต่อกรณีของโกติเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องโกติที่จริงแทบจะไม่ต้องแนะนำเลยสำหรับพี่น้องที่มานั่งรับฟังเราอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะพูดก็แนะนำจากมุมมองที่ประสบการณ์ส่วนตัวก็แล้วกันนะครับที่ได้รู้จักกับโกติไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเพราะว่าช่วงที่มีการต่อสู้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับไม่เคยรู้จักกันมักจีกันเป็นส่วนตัวแต่ว่าตั้งแต่สมัยที่ก่อนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะถูกล้มนะครับมีการจัดเวทีสาธารณะต่างๆจริงๆตั้งแต่สมัยอภิสิทธิ์แล้วนะครับโกติก็ลุกมาจัดรายการแล้วก็ผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมนะโฟนอินเข้าไปนะครับแล้วก็รู้จักสไตล์ของแกนะครับพอพูดคุยกันแล้วก็บังเอิญมีน้องสุทธสาซึ่งช่วยงานกันอยู่เนี่ยนะครับก็ประสานให้ก็ลงเวทีชุมชนต่างๆแล้วก็มีโอกาสไปลงที่เวทีของโกติเนี่ยก็โฟนอินเข้าไปนะครับแล้วก็พอรู้จักมักจีกันมากขึ้นเราก็รู้จักสไตล์เขาว่าเป็นคนที่พูดกล้าพูดนะครับกล้าพูดแล้วสิ่งที่พูดนี่คนในประเทศไทยนี่หาคนน้อยคนที่จะพูดได้เท่ากับที่โกติพูดแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนซึ่งเป็นโลโก้ของแกเลยคือคำพูดเนี่ยนะออกสไตล์นักเลงหน่อยนะครับ
ปากร้ายว่างั้นเถอะแต่จริงๆนี่โกติเป็นคนใจดีเป็นคนที่จริงๆรักพี่น้องประชาชนแล้วก็รักพวกรักพ้องนะครับแล้วก็เสียสละนะนอนบางทีทั้งคืนเนี่ยจัดรายการอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับผมก็ฟังความคิดของเด็กคนนี้เขาไม่ใช่เด็กน้องผมไปแค่ 4-5 ปีนะครับอาจจะ 2-3 ปีด้วยซ้ำนะครับก็ฟังความคิดความอ่านแล้วเราก็มองว่าเขาเป็นนักประชาธิปไตยจริงแล้วก็เป็นคนกล้าพูดในสิ่งที่ควรต้องพูดเขานะครับยืนยันในเรื่องของหลักการที่ว่าจะต้องกษัตริย์ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองต้องไม่มีรัฐประหารแล้วก็ไอ้การเคารพกฎหมายมันต้องมีไม่ใช่ว่าไอ้มีไอ้พวกเถื่อนๆทั้งหลายเนี่ยแกก็จะเป็นศัตรูกับพุทธอิสระนะอันนี้ก็เล่าย้อนให้เห็นถึงวีถึงนะครับความเป็นตัวตนของโกติในสายตาของผมนะครับแกจะรักความยุติธรรมแล้วก็เกลียดคนที่เอาง่ายๆก็คือเกลียดฝั่งสลิ่มฝั่งเสื้อเหลืองซึ่งมีความเป็นอภิสิทธิ์นั่นแหละลึกๆแกน่าจะเป็นคนที่นะชอบความยุติธรรมนะครับแล้วก็รักพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงพี่น้องคนรากหญ้าทั้งหลายเท่าที่ดูนี่แกพูดได้ทั้งภาษาใต้ภาษาเหนือภาษากลางอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าน่าจะเป็นคนที่ไปสัมผัสกับชีวิตผู้คนรู้จักผู้คนเป็นคนติดดินรู้จักกับคนทุกนะทุกระดับเพราะงั้นเถอะนะครับก็ฟังความคิดความอ่านนะครับก็อดที่จะเอ็นดูไม่ได้นะครับเราเห็นถึงความจริงใจของเขานะครับแม้ว่าแนวทางในเรื่องการใช้ความรุนแรงด้วยคำพูดนะครับส่วนการกระทำนี่ผมไม่ทราบไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ห่างนะครับมีข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ไปก็เราก็ได้แต่มองแต่ว่าทุกครั้งที่ไปออกรายการผมจะเตือนทั้งหน้าไมค์หลังไมค์เขาบอกว่าโกเอ้ยยังไงในคำพูดก็พูดเอาเท่าที่มันพอเหมาะก็แล้วกันนะครับไอ้ที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองพูดไปแล้วมันไม่เกิดผลอะไรที่จะทำให้มันได้จริงก็อย่าไปพูดเลยอะไรเงี้ยนะครับแกก็ทุกครั้งที่เราเตือนทั้งต่อหน้าและก็รับหลังเนี่ยแกก็จะไม่มีอาการว่าไม่พอใจหรืออะไรอย่างนั้นนะครับก็แต่แกก็ไม่เชื่อแกก็เป็นของแกอย่างนั้นนี่คือตัวตนของโกติแล้วก็ช่วงที่นายกยิ่งลักษณ์นะครับจะโดนรัฐประหารเนี่ยโกติก็โดนนะคดีก่อนใครเลยนะครับแกก็เป็นเดือดเป็นร้อนแทนทางนะพรรคเพื่อไทยทางคุณยิ่งลักษณ์นะครับพยายามจะปกป้องนะครับมีพี่น้องเรานะอยู่ในทุกในภัยทั้งหลายอาจารย์ตุ้มทั้งหลายเนี่ยแกก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเข้าไปช่วยเหลือนี่ก็คือตัวตนของโกติที่ผมสัมผัสได้ก็เลยเอ็นดูแกในฐานะที่นะครับเห็นว่านะเป็นลูกเป็นคนที่เกิดมาพ่อแม่ก็เอาไปทิ้งนะครับเราสงสารแกอย่างนั้นนะแล้วก็ฐานะที่นะครับก็มองว่าเราแก่กว่านิดนึงก็อยากจะนึกว่าเป็นพี่ชายนะครับเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆอยากจะให้แกรู้สึกว่ามีคนหวังดีกับแกมีคนให้ข้อคิดกับแกส่วนแกก็มั่นใจตัวเองพอสมควรนะที่แกเชื่อแกก็เชื่อแต่ส่วนที่แกต้องทำแกก็ทำนะครับนี่ก็เป็นความสัมพันธ์กันประมาณเท่านั้นเพราะนั้นช่วงที่แกมาอยู่ช่วงสหพันธรัฐนะครับก็นะครับด้วยนะจุดยืนแนวทางที่เขาแยกไปทำกันอย่างนั้นเนี่ยฐานะที่เรานะครับไม่สามารถจะไปอยู่ตรงจุดนั้นได้นะครับก็ประคองกันไปฐานะเป็นองค์กรพี่น้องเพื่อนร่วมอุดมการณ์นะครับแนวทางเป้าหมายเราคือประชาธิปไตยเหมือนกันส่วนรายละเอียดบางอย่างนะครับถ้าจะพลาดจะเตือนกันก็เตือนกันด้วยความหวังดีว่าเอาละนะตามประสบการณ์คิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับโดยเจตนารมณ์ก็เพื่อว่าถ้าเขาฟังแล้วเขาจะได้คิดพี่น้องที่ฟังอยู่ด้วยก็จะไม่ไปฝากความหวังไม่จนมากจนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เหลือบางส่วนเอาไว้ว่ามันยังไม่สำเร็จหรอกนะครับแต่ว่าคำพูดคำจาทุกอย่างที่แทบจะทุกอย่างที่นะกลุ่มสหพันธรัฐโดยเฉพาะโกติพูดเนี่ยก็คือความจริงซึ่งมันตรงกับใจของพี่น้องหลายส่วนนะครับแต่ในส่วนที่จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คนที่อยู่ในอำนาจรู้สึกว่าเอาไว้ไม่ได้นะหรือไปทำให้เขาบาดเจ็บหรือกลัวหรือว่าเสียเหลี่ยมหรือว่าจะต้องเอาคืนหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นเรื่องซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะมองอะไรยังไงนะครับนี่ก็เป็นภาพกว้างๆนะซึ่งภาพอื่นๆนะครับก็แทบจะไม่ต้องอธิบายแล้วละเพราะชื่อโกติไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ nobody นะครับไม่ใช่คนที่สิ้นไร้ไม่ตอกในเชิงชื่อเสียงแล้วก็กิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยก็คงไม่ต้องอธิบายกันต่อทีนี้พี่เด็กครับก็เอาเป็น2ส่วนพี่จะพูดรวดเดียวเลยก็ได้คืนนี้ไฮไลท์อยู่ที่พี่เอกแฟนๆรอฟังอยู่นะครับก็คืออยากให้พี่ลองมองประเด็นว่าทำไมต้องเป็นโกติแล้วทำไมต้องจัดการกับโกติเขาจะจัดการยังไงแล้วนะครับเมื่อมันเกิดเหตุอย่างนี้แล้วฐานะที่พวกเราเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพวกเราที่อยู่ในเครือข่ายภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนักสิทธิมนุษยชนแล้วก็รวมนักอื่นๆด้วยนะครับจะช่วยกันทำยังไงกับประเด็นนี้ครับเชิญเลยครับพี่ครับครับขอบคุณครับก็เป็นคำถามที่ดี
นะฮะแล้วก็คำตอบเนี่ยคงจะล่ายาวหน่อยเพราะว่าคำตอบที่ถามมาเนี่ยมันเกี่ยวโยงนะฮะแล้วมันมีความผูกพันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันเป็นหลายจุดนะฮะประเด็นที่ถามมาเนี่ยผมต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าโกติหรือผู้ต้องหาหลายๆคนแม้กระทั่งรวมถึงด็อกเตอร์เพ็งดินแม้กระทั่งรวมถึงผมด้วยเนี่ยเราเรียกว่าเหยื่อของระบบการเมืองในประเทศไทยนะพวกเรานี่คือเหยื่อทำไมถึงต้องตกมาเป็นเหยื่อเพราะเราเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมมันไม่ใช่ระบบที่ถูกต้องนะแล้วสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันไปคิดคัดค้านคิดต่างกับคนที่มีอำนาจคนที่เขาได้รับผลประโยชน์มานับสิบปีพวกเรายิ่งตกเป็นเหยื่อทั้งคุณทั้งผมทั้งโกตินะนี่คือเหยื่อทางการเมืองผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำนะไม่ว่าจะเป็นคุณสมยศหรือใครที่หนีออกไปต่างประเทศเนี่ยนะต้องเป็นลี้ภัยอาศัยแผ่นดินอื่นเนี่ยอยู่เนี่ยเขาอยู่ในประเทศไทยไม่ได้คนชั่วๆเนี่ยไม่ต้องมานั่งไล่พวกเราว่าให้ไปอยู่ต่างประเทศเลยยังไงเราก็ต้องอยู่ไปต่างอยู่ต่างประเทศแน่นอนเพราะมันอยู่ไม่ได้นะใครจะทนได้ทนไปไม่มีใครเขาว่าอะไรใครจะทนดูระบบการปกครองแบบทุกวันนี้ได้ก็ทนไปไม่มีใครเขาว่าอะไรนะมันแล้วแต่เวรกรรมของพวกคุณที่ทุกวันที่พวกคุณอยู่กันในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเวรกรรมของพวกคุณนะคุณเพราะคุณไม่คิดจะเห็นคุณไม่คิดจะมองนะแต่คุณก็ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อเหมือนพวกเราพวกเรานี่คือเหยื่อจริงๆเหยื่อทางการเมืองระบบการเมืองในประเทศไทยมันเป็นแบบเนี้ยระบบเพ่งซวยอย่างเงี้ยใครคิดต่างใครเห็นต่างเป็นต้องกำจัดหมดเราก็ถูกกลายเป็นผู้ต้องหาคดี112เพราะมีความคิดที่เห็นต่างไปจากสังคมไทยคนที่มีอำนาจเขากำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าใครจะไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ใครจะคิดมาเรียกร้องความยุติธรรมไม่ได้เพราะไอ้ความยุติธรรมนี่มันอยู่ในมือของพวกมันอย่างเดียวความยุติธรรมในประเทศไทยมันตกในอยู่ในมือของพวกมันเพียงลำพังเพียงอย่างเดียวใครคิดต่างใครไม่ทำตามคนชั่วๆเหล่านี้ก็หาวิธีทางกำจัดใครมาทำงานให้ประชาชนใครทำดีเกินหน้าคนพวกนี้ก็หาทางกำจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรานี่คือเหยื่อทางการเมืองโกติก็เหมือนกันโกติก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยากเห็นความยุติธรรมเขาอยากเห็นความยุติธรรมเขาจึงกล้าลุกขึ้นมาถึงแม้ว่าวิธีการของโกติเนี่ยจะมีอารมณ์ร้อนลุ่มฮึดทัดแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าไอการต่อสู้เนี่ยไอทางความคิดเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีอารมณ์ร้อนหรือมีอารมณ์ที่จะเคลื่อนไหวในทางต่อสู้ในแนวทางอื่นๆเพราะการพูดคุยกันการตอบโต้กันทางปัญญาเนี่ยมันก็มีความสำคัญพอที่จะทำให้คนในสังคมที่ยังมองอะไรไม่เห็นเนี่ยเขาได้เห็นหากแต่ว่าเวลาที่มันต่อสู้เนี่ยมันต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะเราต้องเปิดโอกาสให้คนเขาได้คิดบ้างว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปนั้นเนี่ยคนเขาคิดทันไหมคนเขาคิดออกไหมมองออกไหมต้องเปิดโอกาสให้คนเขาคิดเพราะการที่เราจะเอาชนะต่อสู้คู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยด้วยวิธีอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ผมบอกตรงๆว่ามันเป็นไปได้การต่อสู้ด้วยวิธีการสันติเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องที่ชาวโลกเขาทำกันเว้นแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยจะใช้วิธีสันติวิธียังไงเนี่ยนะโอกาสของชนะเนี่ยที่เราจะชนะเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยมากเพราะดันไปอยู่กับ
กลุ่มคนที่มันมีอำนาจที่มันมีรากฐานฝังลึกมานานนับร้อยปีนี่คือสิ่งที่เรากำลังต่อสู้อยู่มันไม่ต่างกับประเทศฝรั่งเศสนะเพราะประเทศฝรั่งเศสที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยมันจะต้องมีแนวโน้มว่าคนในสังคมนั้นเนี่ยเขาต้องมีความเจริญเริ่มมีความเจริญและเริ่มมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มมองเห็นเริ่มตาสว่างว่าไอ้ระบบการเมืองในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นระบบที่ล้าสมัยมันเป็นระบบที่ล้าหลังมันเป็นระบบที่มีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ภาพแห่งประวัติศาสตร์มันไม่ใช่ภาพในอดีตเพราะโดยทั่วไปแล้วมนุษย์ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยเขาก็มีความเป็นอยู่ที่เป็นแบบอย่างที่ทันสมัยเขาไม่มีการอยู่แบบย้อนยุคในอนาคตก็เหมือนกันลูกหลานเราก็เหมือนกันเขาก็อยู่ในยุคที่ทันสมัยของพวกเขาเขาไม่มีทางที่จะกลับไปย้อนยุคเหมือนบรรพบุรุษเหมือน100-200ปีแต่ในอดีตนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาอยู่ตามยุคเขาทำตัวตามยุคเขาคิดตามยุคยกเว้นไอ้ประเทศส้นตีนประเทศกาลาประเทศไทยเนี่ยมันอยู่แบบย้อนยุคมันคิดแบบย้อนยุคอยู่แบบย้อนยุคคิดแบบย้อนยุคชาวโลกเนี่ยเขาคิดกันไปถึงไหนแล้วเขาคิดอยากมีความเจริญก้าวหน้าเขาคิดอยากเห็นบ้านเมืองเขาสิวิไลเขาคิดอยากเห็นครอบครัวเขามีความเป็นอยู่ที่มีสุขมีความสุขสบายแต่ไอ้คนไทยย้อนยุคกับเอาสิทธิของตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นกับเอาสิทธิเสรีภาพของคนเองตัวเองเนี่ยไปอยู่ภายใต้กฎหมายที่คนอื่นเขามีอำนาจอยู่เช่นปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาที่สำคัญตัวการที่สำคัญต้นเหตุเนี่ยที่โกติถูกอุ้มไปเนี่ยมันเกิดจากรัฐธรรมนูญไอ้รัฐธรรมนูญเฮงซวยที่มันล้าสมัยที่มันย้อนยุคเนี่ยมันไปให้อำนาจคนเดียวมีอำนาจที่จะใช้กรณีนายกปูก็เหมือนกันที่ถูกรังแกเวลานี้มันก็เกิดจากรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจให้คนคนเดียวมีอำนาจเนี่ยเมื่อคนคนเดียวมีอำนาจไอ้องค์คมนตรีมันก็มีอำนาจตามเมื่อองค์คมนตรีมีอำนาจตามไอ้คนรอบข้างองค์คมนตรีไอ้คนภาคใต้ภาคเดียวกับไอ้องค์คมนตรีมันทำอะไรถูกไปหมดนั่นแหละต้นเหตุละไปดูคดีพรรคประชาธิปัตย์มันมีความผิดสักคนนะก็เนื่องจากไอ้องค์คมนตรีเนี่ยมันมีอำนาจไอ้คนภาคใต้คนสงขลาคนภาคใต้นี่พรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์จึงแห่ไปเลียไข่พระองคมนตรีองคมนตรีเมื่อมีการสอพอเกิดขึ้นเนี่ยไอ้นี่ก็บ้าอำนาจใหญ่เลยไม่ได้มองถึงคุณธรรมไม่ได้มองถึงความยุติธรรมเลยต้องการจัดการกับศัตรูตัวเองทางการเมืองอย่างเดียวเลยใครอยู่คนละพวกคนละฝากนี่องคมนตรีนี่เป็นจะต้องจัดการหมดไปเกียรตินักการเมืองที่ประชาชนรักแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็ไปใส่ร้ายกล่าวหานักการเมืองที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาไอ้ตัวพวกนี้แหละไอ้ตัวทำลายระบอบความปลอดภัยระบอบความยุติธรรมระบอบการเมืองไอ้คนนี้แหละไอ้ระบบแบบนี้แหละไอ้ระบบการเมืองแบบนี้แหละไอ้ที่เอาอำนาจคนคนเดียวไปให้อำนาจให้คนคนเดียวเนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญแห่งซวยประเทศไทยเนี่ยมึงล่างกันมาเนี่ยมึงก็ให้อำนาจคนคนเดียวเมื่อมันมีอำนาจแล้วเนี่ยถามว่าประชาชนมีความเท่าเทียมกันไหมไปถามคนชาติอื่นดูไปถามประธานาธิบดีประเทศอเมริกาดูเนี่ยมึงจะเอารัฐธรรมนูญส้นตีนแบบประเทศไทยไปใช้บ้างไหมไปถามเขาดูสิไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไปถามชาวโลกเขาดูไอ้รัฐธรรมนูญประเทศมึงเนี่ยมันดีหรือมันห่วยดูตัวเองก่อนสิครับไปตำหนิแต่คนอื่นไปกล่าวหาคนอื่นแล้วบอกว่าตัวเองนี่ถูกไปหมดดีไปหมดรากฐานของการปกครองมันเฮงซวยมันมีรัฐธรรมนูญที่เฮงซวยมาโดยตลอดผมถามว่ามันจะแก้ไขปัญหากันได้ยังไงให้มีร้อยสภาด้วยประเทศไทยมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ให้มีสนช.สส.สว.ให้กี่ล้านคนมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้เนื่องจากอำนาจนี่ไปมอบให้คนคนเดียวเมื่ออำนาจมีอยู่ที่คนคนเดียวผมถามว่า
ความเท่าเทียมมีมะความยุติธรรมมีมะประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการเสนอความคิดเห็นมะคุณไม่ให้อำนาจคนคนเดียวอ่ะแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยมันจะมีความเป็นระบอบประชาธิปไตยคุณไม่ต้องไปแก้อย่างอื่นไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นไม่ต้องมาออกมาแสดงความคิดเรื่องนู้นคนนี้เชิญคนนี้มาพูดเชิญคนนี้มาคิดคุณหันไปมองที่ไอ้ระบอบการปกครองไอ้ที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยผมถามดูว่าไอ้ระบอบที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันสร้างความเจริญให้ประเทศไทยมั้ยมันหยิบยื่นความสุขให้ประชาชนมั้ยมันดูแลทุกสุขประชาชนทุกกลุ่มทุกเหล่ามั้ยมันหยิบยื่นความยุติธรรมให้ประชาชนมั้ยไอ้ระบอบที่มีพระมหากษัตริย์เนี่ยมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามทุกอย่างเลยเมื่อมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยไอ้คนที่ชั่วๆมันก็แห่กันเข้าไปอิงกับสถาบันพระมหากษัตริย์มันมีองคมนตรีมันก็แห่เข้าไปประจบสภ.องคมนตรีความเหลื่อมล้ำมันจึงเกิดขึ้นความไม่ยุติธรรมมันก็เกิดขึ้นเพราะใครเข้าไปอยู่ในฝ้าองคมนตรีไปอยู่ในฝ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ทำตัวเป็นว่ามีความจงรักภักดีกลายเป็นคนดีหมดอย่าลืมนะครับอำนาจเนี่ยคำว่าอำนาจเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงการเป็นคนดีนะครับเพราะโดยทั่วไปในโลกนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นกษัตริย์หรือไม่กษัตริย์เนี่ยมันมีทั้งคนดีและคนชั่วควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งคนดีคนชั่วควบคู่กันไปบางยุคก็มีกษัตริย์ดีบางยุคก็มีกษัตริย์ชั่วแล้วถ้าดูศึกษาในราชวงศ์จีนประวัติศาสตร์ประเทศจีนดูเนี่ยคุณลองมองดูว่าบางยุคนั้นมันมีฮ่องเต้ดีไหมมีกษัตริย์ดีไหมบางยุคมีกษัตริย์ไม่ดีฮ่องเต้เนี้ยอันตรพันกดขี่ข่มเหงประชาชนเอาเปรียบประชาชนรังแกประชาชนฉันใดฉันนั้นในประเทศไทยก็เหมือนกันถ้าหากมีกษัตริย์ดีจริงผลที่ออกมาเนี่ยมันต้องปรากฏให้สังคมโลกได้เห็นถ้ามีกษัตริย์ดีจริงเนี่ยประชาชนมีความสุขจริงเนี่ยไอ้คนไทยมันไม่ต้องไปดิ้นรนหนีไปอยู่ทำงานต่างประเทศหรอกไอ้คนไทยมันไม่ต้องยะจากบ้านเกิดเมืองนอนนะจากพ่อจากแม่จนพ่อแม่แก่เท่าตายลมหายใจเฮือกสุดท้ายพ่อแม่มันก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่มันเนื่องจากมันเนื่องจากอะไรใช่เหตุอะไรคนบางคนเนี่ยพ่อแม่ตายหาลูกยังอยู่เมืองนอกอยู่เลยผมถามว่าไม่มีโอกาสเดินทางมาดูใจพ่อแม่เนี่ยมันเกิดจากอะไรไอ้คนโง่ๆพวกนี้มันมองเห็นกันบ้างไหมว่ามันเกิดจากอะไรถ้าถามว่ามีพระมหากษัตริย์เนี่ยมีทศพิษราชธรรมจริงหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้ประชาชนจริงเนี่ยถามว่าไอ้คนไทยพวกที่มันออกไปหนีตายไปทำงานต่างประเทศเนี่ยมันต้องออกไปมั้ยมันต้องออกแยกมันต้องหนีบ้านเกิดเมืองนอนมันไปมั้ยมันต้องไปลำบากอยู่ต่างประเทศมั้ยถ้ามันมีกษัตริย์ดีจริงอ่ะถ้ามันมีกษัตริย์หยิบยื่นความสุขให้ประชาชนจริงๆอ่ะหยิบยื่นโอกาสให้ประชาชนจริงๆอ่ะไอ้คนพวกนั้นมันก็ไม่ต้องหนีตายไปทำงานต่างประเทศนี่คือหลักฐานแต่ใจคนพวกนั้นมันไม่คิดมันไม่คิดจะมองสิ่งพวกนี้ไม่คิดจะมองเนื่องจากถูกครอบงำถูกสังคมครอบงำถูกสังคมล้างสมองนี่คือผลที่ไอ้คนพวกนั้นที่มันได้รับแล้วมันก็ไม่คิดจะคิดด้วยว่าสิ่งที่มันได้รับถูกทำถูกทรมานทางจิตใจไม่มีโอกาสกลับไปหาพ่อแม่มันยามพ่อแม่มันจะตายหาเนี่ยมันไม่ได้คิดมันบางคนคิดยังรักสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปสิ่งที่พวกมึงได้รับบาปกรรมเนี่ย
ต้องดิ้นรนไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยถามว่ามันมาจากผลพวงมาจากความดีความชอบของพระมหากษัตริย์เหรอฮะมันเกิดจากความดีความชอบที่พระมหากษัตริย์นั่นก็หยิบยื่นให้พวกมึงเหรอทำไมพวกมึงต้องหนีไปออกไปอยู่ต่างประเทศกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อระบบมันเฮงซวยเนี่ยระบบมันเหี้ยเนี่ยกลไกทางการเมืองมันเหี้ยเนี่ยมันก็มีการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นคนดีๆมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถูกกลั่นแกล้งไอ้คนไอ้เหี้ยน่ะอยู่ฝ่ายสถาบันพระมหากษัตริย์มันตั้งเป้าเอาไว้ล่วงหน้าเลยนายกคนนี้ผิดทั้งที่ยังไม่มีการสอบสวนสืบสวนเลยมันตั้งเป้าได้เลยว่าผิดมันเอาคนมาประกาศมันเอาสื่อมาประกาศว่าผิดผมถามว่าไอ้ระบบการตัดสินทางสังคมแบบนี้มันเฮงซวยไหมคดียังไม่สิ้นสุดศาลยังไม่ตัดสินแต่ไอ้คนพวกเคี้ยเนี่ยมันตัดสินกันไว้ล่วงหน้าแล้วผมถามว่ามันมีที่ไหนในโลกนี้มั้งเขาตั้งธงเอาไว้เลยเขาตั้งธงเอาไว้ล่วงหน้าแล้วทุกอย่างเขาออกเป็นไปตามธงที่ตั้งเอาไว้นี่คือสังคมไทยมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องของโกติเนี่ยผมจะบอกให้โกติก็คือเหยื่อของระบบการเมืองที่เหี้ยในประเทศไทยเพราะโกติดันไปยืนอยู่กับฝ่ายตรงข้ามของไอ้คนที่มีอำนาจดันไปยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามของไอ้คนเหี้ยๆที่มีอำนาจในประเทศไทยเราก็เหมือนกันเราก็คือเหยื่อทางการเมืองเราก็ไม่มีโอกาสกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องในประเทศไทยเราก็ไม่มีโอกาสกลับไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงในประเทศไทยเราก็ตกอยู่เป็นเหยื่อของการเมืองเหยื่อทางการเมืองมีกฎหมายเหี้ยไว้จัดการกับคนที่เห็นต่างสร้างภาพสร้างสื่อสารมวลชนของตัวเองเอาไว้ใส่ร้ายป้ายสีคู่ต่อสู้นี่คือวิธีการของคนเหี้ยสร้างสื่อสารมวลชนสร้างจ้างคนมานั่งด่าคนที่เขามีความคิดถูกต้องคนที่เขามาด่าจ้างคนมาด่าความคิดคนเขามีความคิดที่ยุติธรรมอย่างพวกเราเนี่ยนี่คือระบบมันเป็นอย่างนั้นโกติคือเหยื่อครับโกติคือเหยื่อคนหนึ่งที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากเห็นความยุติธรรมในประเทศไทยอยากเห็นประเทศชาติเนี่ยมีความปกครองกันอย่างถูกต้องในระบอบที่ถูกต้องไม่มีการเอารัดเอาเปรียบไม่มีคนที่มีอำนาจมารังแกประชาชนสิ่งที่โกติลุกขึ้นมาเรียกร้องเนี่ยเรียกร้องเพื่อลูกหลานของคนไทยอยากให้ลูกหลานของคนไทยนั้นมีสิทธิเสรีภาพมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าเทียมเท่าเด็กประเทศสิงคโปร์ทัดเทียมเด็กประเทศมาเลเซียนี่คือสิ่งที่โกติมีความคิดอยากเห็นลูกหลานเราเนี่ยมีอนาคตมีความเก่งมีความเจริญก้าวหน้าเหมือนเด็กเพื่อนบ้านที่เขาเจริญแล้วนี่คือความคิดโกติอยากเห็นความยุติธรรมไม่อยากให้ใครมีอำนาจมารังแกคนที่ด้อยกว่านี่คือโกติต้องการอย่างนั้นเขาจึงลุกขึ้นมาเรียกร้องเขาลุกขึ้นมาพูดความจริงเมื่อเขาพูดความจริงแล้วมีความผิดกลายเป็นตกเป็นผู้ต้องหาเขาก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะไอ้กฎหมายในประเทศไทยมันเหี้ยมันมีไอ้กฎหมายม.112เอาไว้จัดการคนดีมันมีกฎหมายม.112เนี่ยเอาไว้จัดการคนดีๆเวลานี้คนดีๆอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณสมยศเนี่ยปรึกษาเกษมสุขเนี่ยก็ถูกจับอยู่ในคดี112เนี่ยนะใครต่อใครแย่ๆไปหมดแม้กระทั่งเป็นทนายความประเวศยังโดนเออโดน112ผมถามว่าไอ้กฎหมายส้นตีนเหี้ยเนี่ยมันจะมีเอาไว้ในประเทศไทยทำไมนะทำไมไม่นำเสนอประเทศอเมริกาหรืออังกฤษบ้างอ่ะมึงเอาไปใช้กันบ้างไหม112เนี่ยจะดูนี่ว่าประชาชนมันจะลุกขึ้นมาเหยียบไหมแต่ประชาชนคนไทยมันทนอยู่ได้คนไทยเนี่ยเพราะว่ามันชอบเกิดมาอยู่ใต้ต้นใต้ส้นตีนคนจริงๆเลยคนไทยเนี่ยชีวิตคนไทยชอบอยู่ภายใต้ส้นตีนคนไทยด้วยกันนี่คือสังคมไทยนะใครที่หุบปากเงียบก็อยู่ในประเทศไทยได้ส่วนใครที่กล้าเอาความจริงมาพูดก็ต้องอยู่นอกประเทศอย่างพวกเราเนี่ยแหละนะเหมือนโกติเนี่ย
นะไอ้คนไทยเนี่ยมันกลัวมันไม่เหมือนโกติเพราะนั้นคนที่มันอยู่ได้เนี่ยมันกลัวมันจึงหุบปากถึงแม้ว่าจะมองอะไรเห็นก็ตามแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดความจริงนะเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าโกติเนี่ยคือเหยื่อของการเมืองครับครับตอนนี้นะก็เชิญอาจารย์เพ็งดินพูดต่อเลยครับครับก็นะฮะให้พี่อเนกได้ยินเสียงด้วยครับขอบคุณครับก็ให้พี่อเนกได้พักผ่อนนะครับแล้วก็เป็นการเป็นเบรกก็แล้วกันนะครับสั้นๆว่าที่พี่อเนกพูดนะครับก็เป็นเรื่องโครงสร้างเลยว่าบ้านเราเมืองเราในเผด็จการมันครองเมืองเพราะนั้นใครที่อยู่ข้างเผด็จการก็เป็นเหยื่อทั้งที่สิ่งที่เราทำนั่นนะคืออยู่ตรงข้ามกับเผด็จการก็เผด็จการก็เป็นประชาธิปไตยเราเรียกร้องหาสิ่งที่ดีงามกับบ้านกับเมืองเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในอำนาจนะใช้อำนาจอยู่ในเมืองไทยนั้นก็เป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เพราะว่าจริงๆก็คือไอ้ที่พูดไว้นะที่ทำไว้นั่นมันไม่สมกับที่โฆษณานะครับก็เลยทำให้มีคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วพฤติกรรมในด้านที่เป็นพิษเป็นภัยกับบ้านกับเมืองกับระบอบการปกครองกับหลักการประชาธิปไตยนะแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมา10 ปีเราก็เห็นกันชัดเจนเห็นชัดเจนแล้วเราพยายามจะชี้ทางออกให้พยายามจะวิพากษ์วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้าพยายามจะผลักดันให้สังคมมันเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยไปตามโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีการเห็นคนเป็นมนุษย์เท่ากันนะครับเคารพหลักการสากลที่บัญญัติเอาไว้นะครับทีนี้พวกเราก็กลายเป็นเหยื่ออย่างพี่อเนกว่าจริงๆแล้วก็พี่อเนกก็บอกว่าโกติเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเป็นเหยื่อทีนี้เนี่ยเป็นเหยื่อมันก็มีอยู่หลายคนแล้วก็ยัดคดีความอะไรก็ว่ากันไปนะพี่อเนกแต่ว่ากรณีที่จะอุ้มฆ่าเนี่ยอุ้มฆ่าหรือยังไม่รู้นะครับแต่การอุ้มอย่างอุกอาจอย่างนี้แล้วก็ทำในต่างแดนเนี่ยทำไมเขาถึงล็อกเป้าวางเป้าไว้ที่โกติครับพี่มีความคิดเห็นยังไงครับโอ้ดีนะครับมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคือเรื่องการที่โกติเนี่ยนะเป็นเหยื่อทางการเมืองต่อเนื่องผู้ต่อเนื่องเลยนะเป็นเหยื่อของระบบการเมืองในประเทศไทยนะที่มันเป็นการปกครองที่เป็นระบอบที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนที่เกิดมาในแผ่นดินไทยก็ต้องมีหน้าที่อยู่ภายใต้ส้นตีนพระมหากษัตริย์เพียงอย่างเดียวนะนอกจากอยู่ภายใต้ส้นตีนพระมหากษัตริย์แล้วจะต้องอยู่ภายใต้ส้นตีนองคมนตรีนะนี่คือชีวิตของคนไทยนอกจากอยู่ใต้ภายใต้ส้นตีนขององคมนตรีแล้วจะต้องอยู่ภายใต้ส้นตีนของผู้บัญชาการทหารบกและผู้จัดการทุกเหล่าทัพนี่ชีวิตของคนไทยต้องอยู่ภายใต้ส้นตีนของข้าราชบริการของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนี่คือชีวิตของคนไทยเพราะฉะนั้นเมื่อโกติเนี่ยนะเป็นเหยื่อทางการเมืองเนี่ยโกติก็ต้องหนีตายหนีการจองจำนะเพื่อลุกขึ้นไปเรียกหาอิสรภาพของตัวเองจะต้องดิ้นรนออกไปนะหาอิสรภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นโกติเนี่ยก็เลือกที่จะไปพึ่งพาอาศัยประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วโกติคงจะคิดว่าประเทศลาวเนี่ยคงจะคุ้มกะลาหัวตัวเองได้โกติคงจะคิดว่าประเทศลาวเนี่ยนะไม่มีระบอบกษัตริย์อีกต่อไปแล้วเนี่ยคงจะมีความเป็นประชาธิปไตยเพียงพอที่จะคุ้มกะลาหัวคนที่หนีจากร้อนไปพึ่งเย็นได้นี่คือความคิดของโกติแต่การไม่เป็นอย่างนั้นครับการไม่เป็นอย่างนั้นเพราะการที่โกติถูกอุ้มไปเนี่ยมันเป็นลายที่สองจำได้ไหมปีที่แล้วเนี่ยดีเจซุนโฮเนี่ยถูกอุ้มไปคนหนึ่งเนี่ยนะผมก็มองว่าการที่ดีเจซุนโฮถูกอุ้มไปเนี่ยรัฐบาลลาวเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีเลยผมมองว่ารัฐบาลลาวนี่ไม่มีศักดิ์ศรีเลยเพราะการที่รัฐบาลลาวเนี่ยนะได้ให้อาศัยคนไทยเนี่ยที่ลี้ภัยไปอยู่เนี่ยไอ้การที่ลี้ภัยเนี่ยจะมันมีภัยจึงลี้ถ้าไม่มีภัยมันก็ไม่ลี้หรอกเพราะไอ้ภัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภัยเหี้ยๆด้วยมันไม่ใช่ภัยที่เกิดแบบทั่วโลกเขา
เขายึดและปฏิบัติแล้วเขาลงโทษกันคือภายในประเทศไทยเนี่ยพูดความจริงแม่งเอากฎหมาย112ยัดให้ประเทศอื่นเขาไม่มีเนี่ยคนพูดความจริงมันก็ไม่มีความผิดเนี่ยสื่อสารมวลชนวิจารณ์ควีนอลิซาเบธได้สื่อสารมวลชนวิจารณ์ประธานาธิบดีประเทศอเมริกาได้มันไม่มีความผิดนะแต่ไอ้กฎหมายเหี้ยในประเทศไทยเนี่ยใครวิจารณ์ไม่ได้แตะไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่แตะไม่ได้แต่ใครแตะแม่งมันจะต้องถูกลงโทษทันทีเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดพวกมึงดีจริงเนี่ยพวกมึงเป็นเทวดาจริงเนี่ยทำไมไม่ปล่อยให้แตะถ้าพวกมึงเป็นคนดีจริงๆกันน่ะถ้าพวกมึงทำดีพวกมึงเป็นคนดีอ่ะทำไมไม่ปล่อยให้แตะคนชั่วๆที่ไหนเขาจะไปใส่ร้ายไปสีคนชั่วๆที่ไหนเขาจะไปกล่าวหาคนชั่วๆที่ไหนเขาจะไปสร้างปั้นน้ำเป็นตัวหรือใส่ร้ายไฟสีมันจะมีคนชั่วที่ไหนหากตัวเองเป็นคนดีจริงมันไม่มีใครเขากล้าไปแตะต้องมันไม่มีใครกล้าเข้าไปลบหลู่หรอกทำไมต้องมีกฎหมายแบบนี้ถ้าแน่จริงยกเลิกกฎหมายสิครับไอ้ที่คุณไม่กล้ายกเลิกนั่นเพราะว่ามันไม่แน่พวกคุณไม่แน่แล้วพวกคุณมีความผิดเยอะแยะไปหมดพวกคุณจึงไม่ยกเลิกคุณแน่จริงคุณยกเลิกกฎหมาย112นี่ครับพวกคุณไม่แน่นะที่พวกคุณนะพยายามทำตัวเป็นนักดารานักแสดงตามจอทีวีตอน2ทุ่มทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะของดาราที่กำลังแสดงดาราบทบาทของพวกคุณนะพวกตบตาประชาชนโง่ๆเท่านั้นนะมันเป็นนักดารานักแสดงที่แสดงทุกหนแหงทุกแหงหนอะที่เดินไปไหนที่เสด็จไปไหนสร้างภาพให้ประชาชนเขาเห็นสร้างความน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาเท่าเพียงเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะคุณไม่กล้าที่ยกเลิกกฎหมายนะคุณพวกคุณกลัวอะไรล่ะถ้าพวกคุณเป็นคนดีจริงพวกคุณกลัวอะไรล่ะผมถามเนี่ยคุณตอบได้ไหมว่าทำไมถึงไม่กล้ายกเลิกกฎหมาย112เนี่ยหาพวกคุณเป็นคนดีจริงๆอ่ะก็ฉะนั้นเรื่องดีเจเรื่องของโกตีเนี่ยแม้กระทั่งดีเจซุนโฮเนี่ยการที่เขาหนีไปอาศัยแผ่นดินประเทศลาวอยู่เนี่ยเขาหนีร้อนไปพึ่งเย็นเขาคิดว่าประเทศลาวเนี่ยสามารถคุ้มครองปกป้องแล้วให้อิสรภาพกับพวกเขาได้นี่คือสิ่งที่พวกเขาตั้งความหวังเอาไว้เพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคำว่าเอกราชของประเทศทุกประเทศเนี่ยมันก็มีเอกราชอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะปล่อยให้ประเทศอื่นนะมันลุกลามเอกราชของตัวเองได้มันเป็นไม่ได้ที่จะปล่อยให้ไอ้ทหารประเทศไทยเนี่ยเข้าไปล้วงจมูกล้วงคอย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นประเทศลาวได้เขาคนไทยคิดอย่างนั้นพวกเราคิดอย่างนั้นมันไม่มีความเป็นไปได้แต่มันก็เป็นได้จริงๆมันเป็นไปแล้วด้วยรัฐบาลประเทศลาวถูกทหารไทยเนี่ยย่ำยีศักดิ์ศรีไปแล้วด้วยที่ปล่อยให้ทหารโจรกบฏพวกนี้เนี่ยสามารถเอาคนที่ลี้ภัย2คนเนี่ยกับเอาไปฆ่าได้เนี่ยผมถามว่าศักดิ์ศรีของความเป็นเอกราชของประเทศลาวอยู่ที่ตรงไหนผมถามมันตั้งคำถามเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกแต่ผมขอตั้งคำถามครับเพราะสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยมันปรากฏให้เห็นมันมีภาพให้เห็นว่าคนที่ไปหาเลาะหนีเลาะไปพึ่งเย็นเนี่ยเขาไปพึ่งเย็นแต่กลับไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลพวกเขาได้เอกราชของความเป็นประเทศลาวอยู่ตรงไหนผมตั้งคำถามครับผมไม่เชื่อหรอกว่าเอกราชของความเป็นประเทศอเมริกาเนี่ยไม่สามารถให้ใครมาย่ำยีตบหน้าหรือเสียศักดิ์ศรีแบบประเทศลาวได้ผมไม่เชื่อหรอก
พราะอย่าลืมว่ากฎหมายประเทศอเมริกานี่ไม่มีคนประเทศใดที่มาย่ำยีพลเมืองอเมริกันทั้งทุกคนในประเทศอเมริกาได้นี่คือสิ่งที่ปรากฏในประเทศอเมริกาและผมก็อยากให้ไปเห็นประเทศลาวเนี่ยมีความเป็นเอกราชเหมือนประเทศที่เจริญแล้วไม่ใช่ยังตกไปอยู่ในเบี้ยร่างของประเทศไทยศักดิ์ศรีของความเป็นเอกราชของคนลาวอยู่ตรงไหนครับผมอยากถามรัฐบาลประเทศลาวว่าสิ่งที่พวกคุณเนี่ยปล่อยให้ทหารไทยเนี่ยมาย่ำยีเอกราชของพวกคุณเนี่ยเป็นครั้งที่สองเนี่ยผมถามว่าพวกคุณตกเป็นเมืองขึ้นตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยไปแล้วหรือผมตั้งคำถามเนี่ยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสองครั้งเนี่ยประเทศลาวนี่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยไปแล้วหรือตอบมาให้ได้ท่านทูตฟังแล้วตอบมาให้ได้ด้วยที่ผมถามในฐานะของนักสิทธิมนุษยชนว่าการที่บุคคลคนหนึ่งหนีร้อนไปพึ่งเย็นเนี่ยแล้วเจ้าของประเทศนั้นไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายของประเทศตัวเองนั้นคุ้มครองดูแลคนที่ยืนอยู่ในแผ่นดินของตัวเองได้นี่คือหลักของสากลแล้วปล่อยให้คนเนี่ยกลุ่มคนเนี่ยไม่เปิดเผยหน้าตา10คนเนี่ยไม่ต่างกับโจรพกอาวุธครบคันเนี่ยครบมีอาวุธเข้าไปเนี่ยผมถามว่าเอกราชของประเทศลาวเนี่ยให้ขอทหารไทยเนี่ยมันพกอาวุธเข้าไปย่ำยีความเป็นเอกราชได้แล้วหรือเดี๋ยวณเวลานี้เนี่ยฮะผมไม่เชื่อว่าคน10คนไม่ใช่คนลาวหรอกแต่มันเป็นคนไทยพูดภาษาไทยชัดเลยผมตั้งคำถามครับผมตั้งคำถามไปทางรัฐบาลประเทศลาวว่าศักดิ์ศรีและเอกราชของความเป็นประเทศลาวอยู่ที่ตรงไหนเท่านั้นเองเพราะนั้นคนไทยที่ลี้ภัยไปอยู่ในประเทศลาวนะฮะพวกคุณหนาวพวกคุณคิดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในอาศัยอยู่ประเทศลาวเวลานี้พวกคุณคิดใหม่ไปเลยว่าไอ้ความปลอดภัยของพวกคุณเนี่ยมันไม่มีต่อไปแล้วที่ผมพูดนี่ผมเตือนในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันในฐานะที่ผมคิดว่าความเป็นมนุษย์นั่นมันมีค่าสำคัญยิ่งนักมนุษย์ทุกคนมีค่าสำคัญยิ่งนักเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยคุณมีค่าครับมนุษย์ทุกคนมีค่าไม่ใช่จู่ๆคิดจะไปฆ่าเขาคุณก็ไปเอาคนไปฆ่าเขามันไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นมันเป็นลักษณะบ้านป่าเมืองเถื่อนเพราะนั้นคุณอย่าเอาสันดานเหี้ยๆที่ทำกับไอปาโกมทำกับไอ้หมอหยองเนี่ยไปใช้กับคนอื่นคุณไม่ต้องมาตบตาชาวโลกคุณไม่ต้องมาหลอกลวงคนไทยหรอกว่าไอ้คนพวกนั้นนี่ฆ่าตัวเองคุณไม่ต้องคนเขารู้กันทั่วเว้นแต่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดว่ามันเป็นผลงานคนของคนที่เหี้ยไอ้คนที่เหี้ยคนนั้นคือใครนะไอ้คนที่เหี้ยคนนั้นน่ะมันคือใครเขาไม่อยากจะพูดเองเขารู้หมดนะว่ามันเป็นผลงานของใครมันเป็นลักษณะของใครวิธีการแบบนี้ฆ่าคนแล้วก็บอกว่าฆ่าตัวเองมั่งนะคนมีลูกหลานมีครอบครัวที่มีความสุขใครเขาอยากจะฆ่าตัวเองชีวิตเขาทุกคนมันมีค่าทั้งนั้นน่ะที่ผมพูดนี่กับผมอยากเห็นความเป็นคนเนี่ยมันมีค่าจริงๆไม่ใช่เห็นคนเป็นหมาไม่ใช่เห็นคนไทยที่เกิดมาเป็นไทยพวกมึงเห็นคนไทยเป็นหมาไปหมดแล้วผมก็คิดว่าไอ้หมาของมึงเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าคนไทยอีกไอ้หมาของพวกมึงเนี่ยตระกูลที่มึงเลี้ยงหมาทุกคนเนี่ยไอ้ตระกูลของพวกมึงเนี่ยมีหมาพวกมึงมีค่ายิ่งกว่าไอ้คนไทย70 80ล้านคนอีกผมคิดกับผมอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกมึงไม่เคยเห็นหัวคนไทยเป็นคนเลยไอ้คนครอบครัวเหี้ยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียกร้องความเป็นคนเมื่อคนเขาเดือดร้อนหนีร้อนไปพึ่งเย็นเนี่ยผมถามว่าเมื่อคุณเลี้ยงเขาไม่ได้เมื่อคุณเขาดูแลเขาไม่ได้คุณปฏิเสธเลยว่าอย่ามาประเทศลาวนะอย่ามาอยู่กับประเทศนี้นะไปอยู่ประเทศเขมรเถอะไปอยู่ประเทศเวียดนามเถอะคุณพูดอย่างนี้ไปเลยคนเขาเลยไม่มานั่งรอความหวัง
มันผิดหลักยังไงก็ผิดหลักผมพูดแบบตรงๆอย่างนี้มันผิดหลักถ้าคุณไม่มีปัญญาคุ้มครองคุ้มหัวคนที่เขาเดือดร้อนได้เนี่ยคุณจะไปให้ความหวังเขาพูดกับเขาตรงๆไปเลยเฮ้ยผมกลัวทหารไทยนะผมกลัวคสช.เหมือนกันนะคุณอย่ามาอยู่ประเทศนี้เลยคุณออกไปเถอะพาเขาออกไปอย่ามาอยู่เลยคุณพูดเขาตรงๆไปเลยไอ้โกตีมันจะได้ไปอยู่ประเทศลาวจะได้หนีไปอยู่ประเทศอื่นๆเนี่ยคำตอบมันอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่มีปัญญาคุ้มกะลาหัวคนไทยที่เขาเดือดร้อนไปปฏิเสธไปเลยนี่ผมไม่ได้ตำหนิพวกคุณนะผมพูดไปตรงๆเลยนะเป๊ะๆตรงๆเป๊ะๆเลยก็คือคนเราเนี่ยถ้าไปคุ้มครองเขาไม่ได้เนี่ยคุณก็บอกเขาปฏิเสธเขาไปเลยเขาจะได้ไม่รอคอยความหวังหรือรอคอยความปลอดภัยนี่ผมพูดตรงๆเลยถ้าคุณคิดว่าคุณยังกลัวคสช.กลัวทหารกลัวผลประโยชน์ที่คุณไม่ได้รับเนี่ยคุณปฏิเสธได้เลยอย่าทำตัวเป็นอวดเก่งเพราะเก่งแล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้ตามมาเนี่ยผมถามว่าหน้าพวกคุณเอาไว้ที่ไหนเอาละเอาแค่นี้ก่อนคุยเรื่องอื่นบ้างครับเชิญครับครับพี่เลยครับประเด็น โอเคครับประเด็นเรื่องโกตีนะครับทำไมต้องเป็นโกตีเป็นเหยื่อไปแล้วก็อยู่ไม่ได้นะฮะอยู่ประเทศไทยก็ต้องโดนแล้วก็หนีร้อนไปพึ่งเย็นทีนี้ประเด็นเรื่องประเทศลาวเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยก็แล้วกันพี่เอกผมเชื่อว่าเราอยู่ในจุดเดียวกันนั่นแหละคำถามที่จะถามว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้น2กรณีแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ประเทศลาวจะต้องตอบเหมือนกันในนามของคำถามของนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่เอาละในลักษณะที่เนื่องจากว่าเหตุการณ์ต่างๆในบางเรื่องก็อธิบายไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอธิบายกับใครนะฮะถ้าเราถามกันไปเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันว่าคำตอบจะออกมาเป็นอย่างไรที่จริงเนี่ยก่อนอื่นผมต้องขอเรียนอย่างนี้เลยในนามของพี่น้องนักต่อสู้เราหลายๆท่านนะครับสำหรับรัฐบาลลาวแม้รวมทั้งรัฐบาลเพื่อนบ้านหลายประเทศเราขอบคุณท่านที่ได้ให้ความการอุปการะพี่น้องเราที่หนีร้อนไปพึ่งเย็นแต่การให้การอุปการะเนี่ยนะครับแต่ละประเทศก็จะมีนโยบายมีอะไรที่แตกต่างกันการจะให้สัญชาตินะครับก็ไม่ใช่ว่าจะให้กันง่ายๆทุกประเทศมีกฎเกณฑ์มีกติกานะครับการจะให้สถานะผู้ลี้ภัยนี่อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศแถบอาเซียนเราเพราะประเทศเล็กๆปกติทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยจะมีใครไปขอลี้ภัยอย่างมากก็เป็นต่างด้าวไปอาศัยอยู่แล้วที่อาศัยอยู่ก็อาศัยแบบพี่ๆน้องๆกันนะครับอันนี้เราพูดแบบพยายามจะเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติประเทศลาวซึ่งเราพูดถึงตรงนี้นะครับว่าอยู่กันแบบพี่แบบน้องอันไหนที่ดูแลกันได้ก็ดูแลแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ถึงขนาดจะมาควบคุมอะไรได้ทั้งหมดบางเรื่องพวกเราแต่ละคนที่ไปก็ไม่ธรรมดากันทั้งนั้นนะครับก็เส้นสายการเข้าถึงอะไรต่างๆแต่ละคนก็มีระดับที่ต่างกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยการดูแลก็อาจจะลำบากหน่อยการที่เขามีน้ำใจให้อาศัยแล้วก็ให้ความคุ้มครองตามสมควรนะครับเท่าที่ผ่านมาก็เกินปีนะครับอาจจะ2ปีบางทีเกือบ3ปีแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องถือว่าเราจะถือว่าอันนี้นะครับไม่ใช่บุญคุณไม่ได้เราต้องขอบคุณนะครับแต่นี้กรณีที่มันเกิด2รายที่เกิดอย่างนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีคำอธิบายจากทางการลาวนะครับซึ่งผมคิดว่าคนไทยพี่น้องที่อยู่ในขบวนสหพันธรัฐที่ต่อสู้ร่วมกันมาเนี่ยนะครับท่านคงจะรู้รายละเอียดดีกว่าผมละนะครับแล้วบางเรื่องก็อาจจะพูดอธิบายอะไรกันไม่ได้นะครับเอาเป็นว่านะเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามโยนไปในอากาศก็แล้วกันนะครับเราคงไม่ถึงขนาดไปคาดคั้นนะมิตรประเทศข้างๆบ้านเรานะครับเราก็ถือว่าน้ำจิตน้ำใจนะครับแล้ววันข้างหน้าก็อาจจะต้องได้พึ่งพาอาศัยกันต่อไปนะครับแล้วพี่น้องลาวไม่ว่าจะเป็นลาวฝั่งไหนแม้ทั้งที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็มีน้ำจิตน้ำใจมองปัญหาบ้านพี่เมืองน้องแล้วเราก็เป็นห่วงกันช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับแต่ทีนี้นะครับคำถามที่ว่านี้จริงๆถ้าพี่เอกถามเนี่ยมันก็จะโยงกับคำถามข้อต่อไปแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับเราจะโยนภาระทั้งหมดให้รัฐบาลลาวก็น่าจะลำบากอยู่เพราะว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพวกเราที่ไปที่นั่นเนี่ยอยู่ในฐานะไหนแล้วถ้าว่ากันตรงๆแล้วเนี่ยถ้าฐานะผู้ลี้ภัยเนี่ยองค์การที่จะทำได้นะครับขั้นตอนที่จะทำได้เนี่ยสำหรับประเทศบ้านเราเนี่ยมันอาจจะลำบากหน่อยไปขอลี้ภัยนะแต่จริงๆแล้วแต่ละประเทศนั้นก็มีพันธสัญญากับทาง UN นะว่าใครก็ตามที่ไปอยู่แผ่นดินเราเนี่ย
จำเป็นจะต้องได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพราะนั้นถ้าเขาไม่มีความเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลไม่มีเอกสารใดๆโดนยึดกับประเทศตัวเองไม่ได้นั้นเขามีสิทธิที่จะเรียกร้องและขอนะสถานะการเป็นบุคคลในชาตินั้นๆจะเป็นผู้ลี้ภัยเป็นพลเมืองถาวรเป็นอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่ประเทศเจริญแล้วในยุโรปเขาทำกันนะครับแต่ทีนี้การจะทำอย่างนี้เนี่ยในหลายประเทศนั้นนะครับแล้วโดยทั่วไปนะกรณีที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งเราจะต้องโยนและตั้งคำถามแล้วก็พี่เนกอาจจะเห็นด้วยนะผมก็เกริ่นนิดหน่อยว่าองค์การอย่างเช่น UNHCR เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตัวที่เป็นประธานเป็นเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันท่านเป็นคนโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสบ้านเรานั่นแหละนะครับแล้วก็ท่านได้ทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนะครับผู้อพยพทั้งหลายเนี่ยเยอะเลยวันนี้นะครับแน่นอนปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยจากประเทศตะวันออกกลางนะครับจากประเทศมุสลิมต่างๆนะครับก็กำลังเป็นปัญหาหนักซึ่งทางทั่วโลกนี่ก็ลำบากกันอยู่อเมริกาก็ยังเกี่ยงไม่ยอมรับขณะที่ทางยุโรปเองหลายประเทศที่เขารับไปแล้วก็มีปัญหาแล้วมันก็มีเรื่องบาดหมางกันอยู่ในเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาเขาก็พยายามจะนะครับกรองกันเอาไว้ว่าไอ้ที่เข้ามานี่ก็ต้องกรองกันก่อนเพราะมันมีปัญหาภายในเยอะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่แล้ว UN ก็คงจะยุ่งตรงนี้สำหรับประเทศไทยแล้วมันเพิ่งจะเกิดเหตุอย่างนี้นะคนอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญแต่ถึงขนาดว่ามีคนเสียชีวิตนะครับในขณะที่ลี้ภัยเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเราย้อนประวัติไปเนี่ยนะครับท่านอภิวันนะครับดร.อภิวันก็เสียชีวิตขณะที่เดินทางนะครับถูลู่ถูกังไปด้วยตัวเองนั่นเป็นระดับที่เป็นรัฐบุรุษเป็นถึงนะครับเป็นประธานหรือรองประธานรัฐสภานะครับเป็นนักการเมืองนะครับอาวุโสนะครับคุณภาพของประเทศก็ต้องไปเสียชีวิตที่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะกระบวนการที่เข้าไปสู่ความคุ้มครองนั้นมันล่าช้าเกินไปตามมีตามเกิดนะครับกรณีของพี่น้องที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านไทยเรานั้นนะครับก็บังเอิญว่าเท่าที่นะผมทราบมาเมื่อปี2ปีที่แล้วที่ติดตามเรื่องเหล่านี้อยู่เนี่ยก็องค์ศูนย์กลางขององค์การ UNHCR นะครับที่ดูแลผู้ลี้ภัยทั้งหลายเนี่ยสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับแล้วก็หน่วยที่ดูแลด้านผู้ลี้ภัยเนี่ย ก็บังเอิญว่า headquarters ในอาเซียนเราเนี่ยมันเสือกไปอยู่ในประเทศไทยนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนหลังนี่ย้ายไปฟิลิปปินส์หรือว่าย้ายไปประเทศอื่นหรือยังนะเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าพี่น้องเราเนี่ยนะครับเข้าไปถึงความช่วยเหลือลำบากแล้วก็ที่ผ่านมาก็เจตจำนงของพี่น้องก็บอกอยากจะอยู่เพื่อสู้อันนี้เราก็พอจะเข้าใจความเป็นมาเป็นไปก็อยากจะเอาวางตรงนี้ไว้ให้พี่เอกไปพิจารณาว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยวิธีการที่จะช่วยเหลือกันต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของ UNHCR ต่างๆเนี่ยภาคีไทยประชาชนเราก็เคยมีความคิดตรงนี้อยู่นะครับแต่บังเอิญในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยก็ยังจะต้องอยู่ในช่วงตั้งตัวกันอยู่ซึ่งภารกิจวันข้างหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็น่าจะต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือกันมากขึ้นนะครับวันนี้ซึ่งคุณแอนนอร์แมนซึ่งมาเป็นประธานบริหารแทนตัวผมเนี่ยนะครับก็รับนโยบายนี้ไปแล้วก็คิดว่านะปีถัดไปนี่แหละปีที่2นี่แหละตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราก็คงจะมีการดำเนินการในด้านต่างๆแล้วก็หวังว่าพี่น้องนะครับที่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยวันข้างหน้าหรือว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าจะต้องประสานงานช่วยเหลือกันนะครับพวกเราตกเรือลำเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันร่วมชาติร่วมแผ่นดินเกิดกันอันไหนช่วยกันได้ก็จะช่วยเพราะนั้นก็เลยโยนคำถามที่2เนี่ยนะครับฐานะที่พี่เอกเป็นประธานบอร์ดที่ปรึกษาประธานนะครับคณะที่ปรึกษาของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยว่าปัญหามันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมองจากงานของภาคีอย่างเดียวนะครับมองว่าพวกเราใครก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เนี่ยควรจะทำกันยังไงนะครับต่อกรณีที่มันมีการอุ้มฆ่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจงครึ่มอย่างอุกอาจกันอย่างที่ปรากฏในกรณีของปีเจซุนโฮแล้วก็โกตีนี่ยังไม่นับถึงการทรมานนะครับน้องหวานอย่างที่เราเห็นกราฟิกที่ขึ้นหน้าจอนั่นนะครับก็พ้นจากคดีที่กล่าวหาคดีเบื้องต้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องจากเป็นคดีสำคัญกรณีวัดปทุมก็กักตัวเขาโดยใช้อ้างมาตรา112อีกนะครับมันเป็นอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าโยนคำถามที่2ให้พี่เอกเลยว่าแล้วเราจะเอายังไงกันต่อดีเราจะช่วยกันได้ยังไงดีครับเชิญครับพี่
ครับปัญหาคำตอบคำถามตรงนี้นะฮะผมก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าเวลานี้ภาคีไทยเนี่ยฮะนะมีประธานเป็นคนอเมริกันคุณแอนนอร์แมนเนี่ยเป็นคนอเมริกันเลยนะฮะอเมริกันขาวเลยนะฮะเพราะนั้นการตัดสินใจหรือการตอบโต้หรือช่วยเหลือนะกรณีโกตีนะเรียกร้องสิทธิความเป็นมนุษย์เนี่ยนะผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคุณแอนโดยตรงนะส่วนผมเองผมก็ไม่สามารถที่จะแนะนำอะไรคุณแอนเพราะในฐานะคุณแอนก็เป็นคนอเมริกันอยู่แล้วนะฮะในฐานะที่เคยผ่านงานและร่วมงานกับคณะกรรมการมาผมก็มีความรู้สึกว่านะอยากให้คุณแอนเนี่ยนะทำหนังสือชี้แจงไปทางประเทศมหาอำนาจทั้งหลายและเครือข่าย EUแม้กระทั่งรวมถึงสหประชาชาติว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะผมเชื่อว่าข่าวเล็กๆอย่างกรณีโกติเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังไงก็ต้องเงียบนะไม่มีสื่อสารนานาชาติต่างประเทศเนี่ย CNN หรือ Reuters เนี่ยเข้าไปทำข่าวโกติแน่นอนตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณแอนแล้วว่าคุณแอนเนี่ยจะใช้วิธีการอย่างไรที่ทำให้สื่อต่างชาติเนี่ยทำข่าวคดีโกติขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลความหิงซวยของนายกัวคสช.เนี่ยมันโหดเหี้ยมอำมหิตมันป่าเถื่อนชี้ให้เห็นเมื่อเห็นว่ามันป่าเถื่อนแล้วไม่ต้องเรียนเชิญมันไปชุมอะไรเลยไม่ต้องเรียกเชิญมันไปเลยไอ้คนประเทศนี้เนี่ยมันเป็นคนป่าเถื่อนแล้วไม่ต้องไปอ้าแขนเวลคัมให้มันไปอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งเลยผมจะบอกให้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเวลานี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจที่มันอยู่เหนือความยุติธรรมเมื่อมีอำนาจแล้วมันสั่งใครก็ได้สั่งคนลูกน้องมันไปทำอะไรก็ได้ทำชั่วก็ได้ไอ้คนคนนั้นก็ทำชั่วตามลูกพี่สั่งเพราะลูกพี่ก็ใช้อำนาจของคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเนี่ยนะคนที่มีอำนาจเหนือกว่าคนที่มีอำนาจเหนือที่สุดในประเทศไทยมันก็มีสันดานแบบนี้อยู่แล้วเรื่องโกติเนี่ยผมเคยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะตัวโกติเองก็เปิดช่องโหว่เอาไว้เยอะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นเนี่ยการต่อสู้เนี่ยนะมันต้องต่อสู้กันด้วยปัญญาเมื่อเราเห็นเขาคิดต่างหรือเขาเห็นเราคิดต่างเนี่ยมันต้องต่อสู้กันด้วยปัญญาถึงแม้ว่าเราจะยึดหลักสากลมันจะยึดหลักในประเทศไทยแบบไทยๆเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้กับมันถึงวันนี้เราไม่ชนะพวกมันเราก็พยายามเอาหลักฐานเอาข้อมูลเนี่ยที่เป็นสากลเนี่ยไปหักล้างกับพวกมันทุกวันนี้ที่พวกเราต่อสู้เนี่ยเราใช้วิธีต่อสู้ทางปัญญาอาวุธของพวกเราคือปัญญาถึงแม้คำพูดของเราเนี่ยอาจจะเฉียบแรงร้อนแต่มันก็เต็มไปด้วยปัญญาผมไม่เคยกล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐานผมไม่เคยพูดกล่าวหาใครโดยที่ประเทศสากลเนี่ยเขาไม่ทำกันสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตามหลักของสากลหมดอำนาจต้องเป็นของประชาชนไม่มีอำนาจกษัตริย์อยู่เหนือประชาชนนี่หลักของสากลไม่มีประมุขที่อยู่เหนือกฎหมายนี่คือหลักสากลสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีหลักฐานและสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่คนไทยเขาทำกันเนี่ยมันก็มีหลักฐานจะลองให้ประเทศอเมริกาเอาไปใช้กฎหมายไทยบ้างไหมจะลองประเทศอเมริกาเอารัฐธรรมนูญไทยไปใช้นะมีกษัตริย์เป็นประมุขไหมลองเอากฎหมายม.12ไปใช้ในประเทศอเมริกาบ้างไหมคนอเมริกันยอมรับไหมไอ้ม.12 เนี่ยเนี่ยมันหลักฐานผมพูดตามหลักฐานว่าไอ้สิ่งไหนผิดไอ้สิ่งไหนถูกไอ้สิ่งไหนชั่วสิ่งไหนดีเนี่ยผมแยกแยะให้เห็นหมดผมพูดตรงๆเนี่ยไม่เชื่อไปถามคนอเมริกันทั้งประเทศดูเลยจะลองเอากฎหมายม.12 มาใช้ไอ้ไหมใช้ประธานาธิบดีทั้งในมีกฎหมาย1 2เอาไว้ใช้เอาไหมเอาไหมล่ะถ้ามันดีจริงอ่ะน
ักที่ผมต่อสู้ผมใช้ปัญญาต่อสู้ถึงแม้คำพูดอาจจะไม่มีความไพเราะเหมือนนักวิชาการแต่ผมก็พูดตรงๆอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้ฟังกันง่ายๆอย่างนี้ชัดๆอย่างนี้การต่อสู้ของผมก่อนต่อสู้ของโกติมันไม่มีความแตกต่างกันแต่แตกต่างก็ตรงที่วิธีการคิดวิธีการพูดมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันผมไม่เคยคิดที่ไปสร้างกองทัพผมไม่เคยคิดที่ไปสร้างกองกำลังไม่เคยผมก็ยืนอยู่ของผมอย่างนี้แล้วก็พูดแบบนี้คิดแบบนี้เพราะคิดตามหลักสากลคิดตามหลักคนที่เขาเจริญแล้วคิดผมก็เลยคิดแบบคนที่เจริญแล้วเขาคิดคนทำผิดมันก็ต้องวิจารณ์ได้คนหลักสากลหลักที่เจริญแล้วเขาก็คิดอย่างนี้นะคนทำผิดมันก็ต้องให้คนวิจารณ์แต่ไอ้คนไทยแม่งปิดปากไม่ยอมวิจารณ์มีกฎหมายปิดปากไม่ให้วิจารณ์ผมถามเลยไอ้สิ่งพูดมันผิดหลักอะง่ายๆแค่นี้เอากันง่ายๆแค่นี้ผมพูดผิดเหรอไอ้คนควายทั้งหลายบอกไปลบหลู่ท่านไปจับจ้วงท่านเอาความจริงไปพูดเนี่ยมันลบหลู่มันจับจ้วงเหรอมันเอาคำว่าจับจ้วงลบหลู่มาใช้กับผมเนี่ยผมพูดความจริงอ่ะก็มึงฟังผมพูดแล้วมึงคิดเอาหัดไปคิดตามผมมึงดิไม่ใช่ให้ผมไปคิดตามคุณพยายามยืดให้ผมพูดแล้วคิดตามผมบ้างไม่ใช่พวกคุณจะให้ผมเนี่ยไปคิดตามคุณอะยึดตามหลักคุณไม่กล้าพูดไม่กล้าวิเคราะห์ไม่กล้าวิจารณ์เหมือนพวกคุณคุณลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้สึกซึ่งกันและกันบ้างสิเราจะได้อยู่ด้วยกันได้ผมวิจารณ์ความจริงคุณเอาไปคุณไอ้ฟังแล้วเอาไปคิดนะคุณตอบโต้ผมมาอย่าวิเคราะห์วิจารณ์ท่านผมก็จะได้บอกว่าผมจะได้ตอบโต้ไปบ้างว่าถ้าเขาทำผิดแล้วควรวิเคราะห์วิจารณ์ไหมถ้าเขาทำผิดแล้วคุณปิดปากนั้นมันจะเป็นผลดีต่อสังคมไหมผมก็ต้องขยายต่อไปแล้วมันจะทำให้ประเทศชาติเจริญไหมถ้าเขาทำผิดเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการยุติธรรมนี่มันถูกต้องไหมไม่ใช่ใครยึดหลักใครสอพอใครจงรักภักดีแม่งกลายเป็นคนดีหมดใครเอาความจริงมาพูดอย่างพวกเรากลายเป็นคนไม่ดีหมดกลายเป็นคนที่เป็นความทำลายความมั่นคงหมดคนเอาความจริงมาพูดกลายเป็นคนทำลายความมั่นคงหมดกลายเป็นผู้ก่อการร้ายหมดอ๋อนี่พวกมึงยัดเยียดกันอย่างนี้นะเพราะมึงอยู่คนละขั้วไงเพราะมึงอยู่ขั้วเหี้ยๆมึงอยู่กับกฎหมายมึงอยู่กับอำนาจมึงก็เอาอำนาจเอากฎหมายของพวกมึงน่ะมายัดไปให้คนดีๆหมดว่าคนดีๆกลายเป็นคนชั่วหมดคนดีๆกลายเป็นผู้ก่อการร้ายหมดกฎหมายอำนาจรัฐธรรมนูญกฎหมายเหี้ยๆที่อยู่กับพวกมึงคนเดียวมึงกลายเป็นคนดีกันหมดแต่มึงก็เอาไปยัดให้คนดีๆที่เขากล้าพูดความจริงเขาก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศปัญหาเนี่ยคำตอบอยู่นั้นน่ะความเหี้ยอยู่ที่คนมีอำนาจถ้าคนมีอำนาจมันดีเนี่ยเขาก็เอาอำนาจไปใช้ในทางที่ถูกต้องเช่นไปทำให้ศาลเป็นศาลไม่ไปก้าวก่ายศาลนี่เขาจะใช้อำนาจในทางที่ถูกต้องไม่ให้องค์คมนตรีส้นตีนเนี่ยไปล็อบบี้ศาลใครไปทำกับข้าวแล้วไม่ให้มันปลดไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องทำดีมีอำนาจแล้วมันต้องทำดีทำดีแล้วมันก็มีคุณธรรมคนก็ยกย่องสรรเสริญแต่จะถามว่าทำเหี้ยเนี่ยถามว่ามีอำนาจแล้วพวกเราพูดความจริงเนี่ยพวกเราผิดเหรอคิดตามดิคิดตามในคนฟังเนี่ยคิดตามกันบ้างดิไม่ใช่คิดจะเอาอคติมาคิดจะมาด่าพวกเราอย่างเดียวไม่เปิดโอกาสพวกเราพูดมั่งคนเราอยู่ด้วยกันในโลกนี้มันก็ต้องมีการคิดพูดออกมาเพื่อให้สังคมนั้นเขาตัดสินไม่ใช่พวกมึงตัดสินพ่อแม่มึงตัดสินแทนคนอื่นเขาไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่มึงคิดพ่อแม่มึงตัดสินนั้นถูกไปหมดและคนอื่นคิดต่างนั้นผิดไปหมดมันต้องให้สังคมเขาตัดสินเพราะนั้นเรื่องการต่อสู้เนี่ยยังไงพวกเราก็ยังต่อสู้ต่อไปจะมีคนดีๆคนจะตกเป็นเหยื่อของการเมืองตายอีกกี่ศพผมก็ยังจะต่อสู้ต่อไปเพราะคนเราทุกคนนั้นเกิดมาตายเหมือนกันหมด
หมือนกันหมดไอ้คนที่มีอำนาจกินดีอยู่ดีทุกวันนี้เนี่ยมันก็ต้องตายวันนี้ไอ้ลูกมันอยู่แต่เมื่อวานนี่พ่อมันอยู่วันนี้ไม่มีพ่อมาแล้ววันนี้มีลูกต่อไปมีลูกมันอีกมีหลานเนี่ยมันก็ต้องตายมันตายไปตามทางธรรมชาติเพราะนั้นคนเราเกิดมาตายทุกคนครับแต่ถ้ายังไม่ตายเนี่ยทำดีคนก็เห็นว่าทำดีแต่ทำเหี้ยคนก็เห็นว่าทำเหี้ยยังไงก็เห็นวันนี้อาจจะมีคนตาบอดมองไม่เห็นแต่วันหนึ่งก็มีคนก็ต้องมองเห็นเชื่อว่ายังไงก็ต้องมองเห็นวันนี้คนตาบอดมองไม่เห็นว่าคนไหนทำชั่วคนไหนทำดีมองไม่เห็นแต่วันหนึ่งคนพวกนี้ก็ต้องมองเห็นเวลาเท่านั้นเวลาเท่านั้นแล้วการเปิดใจเท่านั้นที่จะทำให้คนตาบอดพวกนั้นตาสว่างหรือไม่การเปิดใจเท่านั้นถ้าเขาไม่เปิดใจไม่คิดแบบคนปกติไม่คิดแบบคนที่เจริญแล้วเขาก็จะตาบอดไปตลอดชีวิตถ้าเขาคิดที่เปิดใจกว้างเปิดโอกาสแสดงความรู้สึกเขาก็จะเกิดคิดได้ว่าสิ่งที่พวกเราต่อสู้นั้นเป็นความจริงนี่คือสภาพสังคมเป็นแบบนั้นเราต้องเจอกับอีกคนหลากหลายต้องเจอกับคนที่คิดต่างต้องเจอกับคนที่มีอำนาจเพราะนั้นการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยก็ยังคงต่อสู้ต่อไปและจะยังคงต่อสู้ด้วยปัญญาต่อไปไม่มีถอยครับเพราะพวกเราคือคนดีในขณะที่พวกคุณมากล่าวหาพวกเราเป็นคนร้ายเนี่ยยังไงพวกเราก็ต่อสู้กันพิสูจน์ว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนดีและต่อสู้เพื่อให้พวกเราเนี่ยมันมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนไม่ให้อยู่แบบควายไม่ให้อยู่แบบถูกปิดปากปิดตาปิดหูปิดจมูกไม่ใช่แบบคนอื่นพวกเราเป็นคนครับพวกเราต้องสู้ครับพวกเราต้องพูดครับเห็นแล้วต้องพูดครับรู้แล้วต้องพิสูจน์ครับรู้แล้วต้องวิจารณ์ได้ครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทำอยู่เพราะนั้นเนี่ยเรื่องของภาคีไทยเนี่ยเป็นเรื่องของคุณแอนนอร์มันนะส่วนการต่อสู้นะในเชิงทางวิทยาการทางวิเคราะห์วิจารณ์ตามสื่อที่แล้วพวกเราทำแล้วพวกเราก็ยังคนทำต่อไปนะฮะนี่จะถามผมแบบนี้แต่เรื่องของโกตีนี่ผมบอกตามตรงว่ายังไงเนี่ยต้องให้แอนนอร์แมนเนี่ยทำหนังสือร้องเรียนไปทางนานาชาติว่าพฤติกรรมของไอ้โจร500ที่เข้าไปจับกุมเนี่ยพร้อมอาวุธเนี่ยนะ10คนในเขตบริเวณประเทศลาวเนี่ยมันทำกันได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทางการสังคมจะต้องตอบออกมาว่ามันเป็นไปได้อย่างไรทำไมมันเกิดขึ้นอย่างไรมันมีการอุ้มกันอย่างนี้เนี่ยนะต้องถามว่าชีวิตความปลอดภัยของคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเนี่ยมันจะมีอีกต่อไปไหมครับวันนี้ช่วงนี้ก็เอาแค่นี้ครับเชิญครับครับพี่เอกครับขอบคุณมากครับก็ ในส่วนของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นก็คงจะดำเนินการในตามนโยบายที่เราได้มอบให้นะครับคณะกรรมการก็ได้ทำงานกันอย่างดีนะครับพี่น้องก็คงจะไม่ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วคณะกรรมการเขาประชุมกันแทบจะทุกสัปดาห์นะตลอดเกือบปีที่ผ่านมานะครับเกิน8เดือนนะครับตั้งแต่คุณแอนเข้ามาเนี่ยประชุมกันแทบจะไม่ได้ขาดนะครับก็มีแต่ความห่วงใยบ้านเมืองนะครับแต่ก็ใช้สติใช้ปัญญาแล้วก็ปีนี้เราเน้นในเรื่องของการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นนานาชาติมากขึ้นก็จะได้เป็นปากเป็นเสียงพี่น้องนะครับเอาสิ่งที่ขีดเขียนนั้นไปเผยแพร่ให้กับสังคมโลกเข้าได้รับรู้นะครับแล้วก็มีการสารเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวในระดับสากลนักเคลื่อนไหวที่รักเมืองไทยแล้วก็เป็นฝรั่งนะครับแล้วก็ทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่พูดภาษาอังกฤษนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็ได้ทำกันอย่างดีนี่ก็ต้องถือโอกาสตรงนี้นะครับผ่านอากาศตรงนี้ออกไปขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างนะครับเอาจริงเอาจังแล้วก็มีสติเสมอนะครับส่วนพี่เนกกับผมนะครับวันนี้ก็อยู่ในฐานะที่
เป็นจะว่าก็คือเป็นร่มโพร่มใสเป็นคนแก่ขึ้นมาหน่อยนึงดูแลครับไม่ทิ้งกันแต่ว่าเราจะให้อำนาจในการตัดสินใจนะครับการลงไม้ลงมือเนี่ยเป็นเรื่องของคนชุดใหม่แต่พวกเรานั้นถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องขาดเหลือนะเราอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแล้วก็แอนนอร์แมนกับผมเนี่ยก็ได้พูดคุยกันเป็นรายสัปดาห์นะครับตลอดเวลาก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้นะครับทีนี้เพนเอกครับปิดท้ายรายการสักหน่อยนึงด้วยคำถามนี้ก็แล้วกัน นะครับเมื่อกี้ที่ประเทศลาวเนี่ยเขาก็พูดกันมาว่าเอ๊ะพวกทหารนี่เข้าไปมันเป็นนักท่องเที่ยวกระมังนะครับเข้าไปกระทางการลาวเขาเลยจับยากหน่อยแล้วจริงในข่าวที่อาจารย์ชูพงศ์ได้เสนอนานแล้วเขาบอกส่งเข้าไปเนี่ยให้ทหารเนี่ยปลดประจำการนะครับลบชื่อออกจากสารระบบแล้วก็เข้าไปฝังตัวอยู่ในนั้นนะครับมันเล่นเหมือนกับเป็น CIA เป็นสปายเป็นอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็มีภารกิจชัดเจนก็คือไปจัดการกับนะครับคงจะหลายเรื่องนะอย่างอื่นด้วยเรื่องผลประโยชน์ของชาติเรื่องอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าที่สำคัญคือไปจัดการกับไอ้พวกหัวแข็งทั้งหลายนะครับซึ่งเราได้ยินมาประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วนะครับแล้วปรากฏวันนี้มันก็เกิดผลจนได้นะครับเอาละพี่ไหนครับคำถามก็คือว่าพี่น้องเขาก็มองว่าแล้วเราจะสู้ต่อไปอย่างไรนะครับถึงจะชนะวันนี้มองคือเรื่องปากเรื่องท้องนี่ลำบากกันมากพี่เนยครับลำบากกันมากคือสงสารเลยฟังคำบ่นคำเปรยของพี่น้องแต่ละวันเนี่ยวันนี้เนี่ยอดอยากปากแห้งหนี้สินรุงรังนะครับภาระที่ต้องใช้จ่ายยัง มากเหมือนเดิมและข้าวของราคาแพงมากแต่รายได้หดหายกันไปหมดสภาพอย่างนี้คนก็มองว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะพ้นจากสภาพอย่างนี้สักทีนะครับแล้วเราจะสู้กันยังไงพี่น้องบางคนก็บอกว่าพร้อมแล้วละนะครับยังไงก็แล้วแต่ฐานะที่ก็มีแฟนคลับฟังอยู่เตะทั่วประเทศนะครับแล้วพวกเราก็ยืนสู้ด้วยกันก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญให้กับพี่น้องนะครับยืนเคียงข้างกันมานานก็อยากให้พี่เอกให้ข้อคิดพี่น้องด้วยว่านะครับแสดงความเห็นว่าแล้วเราจะเอายังไงกันดีถึงจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ถึงจะสามารถนะล้มช้างได้ว่างั้นเถอะนะพวกเราแต่ละคนนี่มองตัวเองก็เป็นมดจริงๆแหละเพราะว่าเรื่องปากท้องก็ต้องทำแล้วก็จะไปทำอะไรกฎหมายมันก็ลำบากค้ำหัวไปหมดอะไรเงี้ยนะครับจะขยับขยื่นอะไรก็ลำบากจะใช้เงินใช้ทองยิ่งลำบากใจนะครับเหลียวหาใครก็ไม่ค่อยจะมีใครมาเป็นที่พึ่งในเรื่องการขับเคลื่อนอะไรเท่าไหร่ก็มองหาผู้นำหาอะไรกันอย่างเงี้ยก็ยังไงก็เป็นการปิดท้ายรายการนะครับนานๆพี่เอกจะมาทีก็สื่อสารไปยังพี่น้องที่เป็นนักสู้ทั้งหลายนะครับว่าเขาควรจะทำตัวอย่างไรนะครับเชิญครับพี่ครับครับขอบคุณครับเป็นคำถามที่ดีครับ คำถามที่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ถามมาเนี่ยนะฮะคนไทยจะอยู่กันยังไงเราจะมีโอกาสชนะไหมนะและอีกนานไหมนะมันเป็นคำถามที่ได้ยินกันทุกวันเนี่ยได้ยินกันมานานแล้วได้ยินมา10ปีแล้วเนี่ยนะว่าชนะไหมจะอยู่กันพวกเราจะมีความสุขไหมมีความเจริญไหมอยู่ดีกันดีไหมมีความเท่าเทียมกันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามพวกนี้มันมีมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่พวกเราเนี่ยมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในประเทศไทยคนไทยเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันความจริงแล้วไอ้อำนาจที่ผมพูดเนี่ยไอ้คนที่มีอำนาจเนี่ยมันมีเพียงกระจุกมือนึงแต่อำนาจที่มันมีกระจุกมือเนี่ยมันสามารถที่จะใช้คนทั้งประเทศเป็นเครื่องมือได้นะคนมีอำนาจเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนเนี่ยไม่กี่กลุ่มคนเนี่ยนะไม่เป็นสถาบันองค์กรมนตรีนายทหารทุกเหล่าทัพเนี่ยมันมีไม่กี่คนน่ะนะไม่ถึง100คนในคนพวกนี้ที่มีอำนาจเนี่ยมีไม่ถึง100คนจริงๆแต่ไอ้คน100คนเนี่ยมันสามารถใช้ข้าราชการเนี่ยเป็นเครื่องมือได้ทั้งประเทศไอ้ข้าราชการพวกนั้นทำตามไอ้คน100คนเนี่ยมันใช้กลไกทางการเมืองก็คือรัฐธรรมนูญที่มันเขียนเอาไว้มันใช้กลไกทางสังคมก็คือไอ้วัฒนธรรมแบบห่วยๆที่มันยึดหลักกันเอาไว้เนี่ยตลอดระยะเวลาหลายปีเลยนะนะเกิดมาต้องขอยอมเป็นทาสของรองพระบาททุกชาติไปอะไรช่อนตีนเนี่ยนะนี่คือก็เรียกว่าเป็นทาสทางการเมืองทางวัฒนธรรมที่มันหล่อหลอมมันหลอกลวงที่มันครอบงำกันมาไว้เนี่ยมันมี 2-3 อย่างนะอันแรกก็คือรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้อันที่2คือสภาพสังคมที่หล่อล้อมหลอกลวงกันเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่มันอยู่ข้างล่างล่างลงมาก็คือเครื่องมือไอ้คนที่มีอำนาจนี่ประมาณ100คนเนี่ยมันสามารถใช้ไอ้คนที่อยู่เป็นเครื่องมือมันเนี่ย
ทุกกระทรวงคนงานข้าราชการทุกกระทรวงเนี่ยหรือคนรอบข้างหรือข้าราชการหรือนักวิชาการนักกฎหมายที่มันที่จะเลือกเอาไว้หลอกใช้แล้วก็แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันนะไอ้คนพวกนี้มันมีผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงสื่อสารมวลชนด้วยมันได้ผลประโยชน์โดยตรงแล้วผลประโยชน์ที่ไอ้คนเหี้ยๆพวกนี้ได้มันเป็นผลประโยชน์ที่สกปรกทุกอย่างผลประโยชน์ที่มันได้พวกนี้สกปรกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเนี่ยสามารถขับไปโกงกินสามารถไปตั้งงบประมาณต่างๆเนี่ยนะสกปรกทั้งนั้นเลยมันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนที่ทำงานเหนื่อยๆเนี่ยต้องเอาไปประเคนพวกมันให้ไอ้พวกเครื่องมือเนี่ยมาทำลายคนดีๆอย่างพวกเราอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยชนะหรือแพ้เนี่ยผมจะบอกให้อุปสรรคเนี่ยไอ้ร้อยกว่าคนเนี่ยมันจัดการไม่ยากหรอกแต่ไอ้เครือข่ายที่มันอยู่ทุกกระทรวงที่เป็นคนงานภายใต้ล็อกคนรอบข้างของมันเนี่ยคืออุปสรรคของชัยชนะไอ้คนพวกนี้ละอุปสรรคของความเจริญอุปสรรคของความยุติธรรมเลยเพราะไอ้คนพวกนี้เห็นดีเห็นงามกับไอ้สิ่งที่เหี้ยๆทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยแหละคือคำตอบไอ้ตัวอำนาจมันมีไม่กี่ตัวแต่ไอ้ตัวที่เป็นเครือข่ายของอำนาจที่เป็นขี้ข้าท่าทาสบริวารเนี่ยข้าราชการเอ้ยไอ้คนรอบข้างเอ้ยไอ้สื่อสารมวลชนเอ้ยไอ้นักวิชาการนักกฎหมายเอ้ยไอ้คนพวกนี้ที่รวมถึงสลิมกปปส.อะไรต่างๆเนี่ยคนไอ้คนพวกนี้คือเครื่องมือของคนที่มีอำนาจเพราะนั้นอุปสรรคที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีระบบการปกครองที่ถูกต้องมีระบบยุติธรรมมีระบบที่ดีในสังคมมีระบบที่มีความเป็นอิสระเสรีภาพของคนในชาติที่เท่าเทียมกันเนี่ยมันยากเพราะไอ้คนพวกนี้มันยึดและมันได้ผลประโยชน์ต่างๆเอาไว้ถึงแม้ว่าจะด้วยวิธีการสกปรกต่างๆนั้นนะแบบเฮงซวยแต่มันก็ยังนิยมระบบนี้นิยมระบบแบบนี้อยู่นี่คืออุปสรรคของพวกเรามันยากที่จะขุดลากถอนโคลนออกไปจากสิ้นซากแผ่นดินไทยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากหากคนพวกนั้นเนี่ยไม่มีความคิดรักชาติไม่มีความคิดรักความถูกต้องไม่มีความคิดรักความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยไอ้คนพวกนั้นแหละคือคนที่ทำให้ประเทศไทยนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงไอ้คนพวกนั้นแหละตราบใดที่ไอ้คนพวกนั้นไม่มีความคิดเปลี่ยนแปลงเนี่ยประเทศไทยก็ไม่มีความคิดเปลี่ยนแปลงปัญหาไม่ตรงนั้นเพราะพวกเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปนานแล้วพวกเราเนี่ยกำลังนั่งรอไอ้คนพวกนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่วันนั้นแหละถ้าไอ้คนพวกนั้นเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประชาชนก็จะได้รับความสุขทุกวันนี้ที่ไม่มีความสุขก็มันมาจากไอ้กปปส.ไอ้พันธมิตรละคืออุปสรรคของความสุขของความเจริญอุปสรรคของความเจริญก้าวหน้าของคนในชาตินี่คือคนพวกนั้นแหละคือคนที่ทำลายชาติมันไม่ใช่มารักชาติในกู้ชาติหรอกไม่ใช่มาเป่านกหวีดปิ๊ดปิ๊ดหรอกไอเป่านกหวีดปิ๊ดปิ๊ดเนี่ยมันเป็นการสัญญาณเตือนให้เฮ้ยออกมาโชว์ความโง่กันปิ๊ดออกมาโชว์ความโง่กันมาช่วยกันโง่กันมาช่วยกันยึดกรุงเทพกันประเทศไทยจะได้ชิบหายเหมือนเช่นทุกวันนี้ไงเนี่ยละคือคำตอบละไอ้ความชิบหายวายวอดมันเกิดจากไอ้ตรงเป่านกหวีดนั่นแหละครับวันนี้คงจะมีเท่านี้ครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับพี่เนี่ยครับก็มาทีนึงก็ได้ทั้งเนื้อหาสาระแล้วก็สีสันนะครับสไตล์ตรงๆแล้วก็จริงใจแล้วก็อยู่ที่หลักการซึ่งพวกเราฟังแล้วก็พองกหัวไปแล้วก็พี่น้องก็จะบอกประมาณนี้นะครับก็ในส่วนใดๆก็ตามนะครับสำหรับพี่น้องรัฐบาลลาวนะครับเราย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจุดยืนของพวกเรานะครับขอบคุณท่านที่ได้ให้การอุปการะแสดงน้ำจิตน้ำใจต่อพี่น้องเรานะครับก็หลักฐานก็ปรากฏชัดอยู่กันมาไม่ใช่แค่วันนี้วันวานนะครับอยู่กันมาเป็นข้ามปีไปแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสรุปได้ว่ามันเป็นปัญหาซึ่งจะปล่อยให้มันยืดเยื้อหรือว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องจากนี้อีกไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าบังเอิญท่านได้ฟังนะครับหรือว่ามีการรายงานไปนี่ขอให้แจ้งไปอย่างนี้ว่าเราขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่ดูแลพี่น้องเรานะครับแล้วก็วันข้างหน้านะครับเราก็คงได้เป็นพี่บ้านพี่เมืองน้อง
ที่ต่างอุดมสมบูรณ์นะมีประชาธิปไตยมีการเคารพซึ่งเอกราชเขตแดนของกันและกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องแต่เคารพซึ่งกันและกันนะครับแต่ส่วนที่มันเกิดขึ้นนี้อันไหนที่เหนือบากว่าแรงเนี่ยการดูแลพี่น้องเรานะครับก็ประสานงานร่วมไม้ร่วมมือกันได้นะครับแล้วก็องค์กรที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องที่มันเหนือบากว่าแรงเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็คือ UNHCR นะครับก็อาจจะต้องหวังว่าท่านจะได้ช่วยประสานกับองค์กรเหล่านี้ซึ่งควรจะต้องรับผิดชอบแม้ว่ากรณีของประเทศไทยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้อพยพจำนวนนับแสนนับล้านจากประเทศทางตะวันออกกลางนะครับซึ่งก็ไหลเข้าไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วทางตะวันตกโดยเฉพาะทางยุโรปเนี่ยมากมายอยู่แต่ว่าจะมองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้และโดยเฉพาะยิ่งในวันข้างหน้านะครับเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องไทยเราก็คงไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วนะครับดินแดนมันติดกันก็จะต้องไปพึ่งนะบารมีพึ่งน้ำเย็นของนะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็รวมทั้งพี่น้องลาวด้วยก็ต้องฝากนะครับอนาคตฝากอะไรทุกอย่างที่มันจะเป็นเรื่องที่เราช่วยเหลือกันได้นะครับวันนี้พี่น้องนะครับนะถือว่าเป็นเพื่อนกันจะบอกเป็นพี่เป็นน้องใครเป็นพี่เป็นน้องก็ไม่ถูกอีกนะครับเป็นญาติสนิทมิสหายกันเนี่ยนะครับวันนี้เราต้องการความช่วยเหลือวันหน้าเราก็จะได้มีโอกาสตอบแทนช่วยเหลือกันกลับไปนะครับเมื่อประเทศไทยเรากลับสู่ภาวะที่เป็นปกติแล้วจะเจริญยั่งยืนแล้วนี่ก็ถือโอกาสเป็นการฝากไปอย่างเป็นทางการในนามของพวกเราที่ต่อสู้หน้าที่ตรงนี้ซึ่งก็เชื่อว่าพี่เนกก็จะเห็นด้วยเอาละพี่เนกครับเปิดท้ายให้พี่สรุปปิดท้ายแล้วเราร่ำลาไปพร้อมกันเลยครับก็เห็นด้วยนะฮะเรื่องตรงนี้นะผมอย่าลืมว่าไอ้การเกิดมาเป็นคนเนี่ยชีวิตคนเรามันมีค่ามากนะแล้วเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องเห็นคุณค่าของความเป็นคนด้วยการที่เราจะเอาใครคนใดอุ้มไปฆ่าหรือไปทำร้ายเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดของคนที่เจริญแล้วมันเป็นความคิดของสัตว์เดรัจฉานนะที่มีความคิดที่ป่าเถื่อนนะแล้วก็หลายศพมานะที่ทำอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยจะทำกันอย่างเงี้ยอยู่ในคุกนะอยู่ในคุกก็ตายมั่งนะแล้วก็อ้างเป็นนู่นอ้างเป็นนี่มันสารพัดวิธีการที่มันทำให้ฆ่าคนโดยไล่จิตใจที่ไล่ความเมตตานะโหดเหี้ยมอมหิตนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้คนชาตินี้เนี่ยนะมันไล่ความเมตตาโหดเหี้ยมอมหิตพวกเราในฐานะที่เราเป็นคนเนี่ยเราต้องการคนทุกคนจะผิดจะถูกเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันได้นะจะเป็นสีเหลืองสีแดงเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันได้เราไม่ใช่เราเกิดมาทะเลาะกันแล้วเพื่อมาฆ่ากันมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องยอมรับความจริงเราต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้คุณต้องเอาหลักการแบบที่โลกเขาทำกันมายึดหลักไม่ใช่เอาหลักการของคนที่นำหน้าไม่ใช่เอาหลักการของคนที่คุณคิดว่าคุณเขาคือเทวดาเอามาเป็นหลักมันไม่ใช่ครับคุณไปถามชาติที่เจริญแล้วดูว่าเขาคิดแบบหลักแบบพวกคุณไหมเพราะนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ขอขอบคุณประเทศลาวเหมือนกันว่าขอบคุณที่ให้อาศัยคนที่ลี้ภัยที่เขาเดือดร้อนเนี่ยไปอาศัยอยู่แต่วันนี้เนี่ยผมจะบอกให้ฮะถ้าคุณไม่อยากช่วยเหลือเขาคุณไม่มีปัญญาที่คุ้มครองพวกเขาเนี่ยนะคุณให้เขาไปอยู่ประเทศอื่นเลยคุณให้เขาอยู่ประเทศอื่นเลยเพราะผมไม่มีความมั่นผมมีความมั่นไม่มีความมั่นใจว่าคุณจะดูแลเขาได้ดีและปลอดภัยเพราะผมไม่อยากเห็นศพที่3ศพที่4เกิดขึ้นในประเทศลาวผมไม่อยากเห็นศพที่3ที่4เกิดขึ้นเพราะคนพวกนั้นก็คือคนที่ชีวิตเขามีค่ามีครอบครัวถ้าคุณไม่มีปัญญาเลี้ยงดูหรือให้เขาอยู่ตรงนั้นได้คุณพักไปอยู่ประเทศอื่นเลยไม่ต้องให้เขาอยู่แล้วมันจะการเป็นการสร้างภาระให้พวกคุณคุณให้เขาไปอยู่ที่อื่นเลยเพราะพวกคุณไม่มีปัญญาดูแลเขาขอร้องนะครับไม่มีวิญญาดูแลคนที่เขาเดือดร้อนที่ไปอาศัยเนี่ยให้เขาอยู่ประเทศอื่นเลยถ้าไม่มีปัญญาดูแลเขาถ้ากลัวรัฐบาลไทยตอบมาตรงๆเลยอย่าให้คนพวกนั้นเป็นภาระพวกคุณเราคุยกันได้เราคุยกันด้วยความจริงได้ผมไม่อยากเห็นศพที่3ที่4เกิดขึ้น
คุณเป็นถึงรัฐบาลที่มีศักยภาพเป็นเอกราชแต่คุณปล่อยให้ไอ้ทหาร10คนพร้อมอาวุธมาย่ำยีเนี่ยผมถามว่าศักดิ์ศรีอยู่ตรงไหนนี่ผมถามครับศักดิ์ศรีพวกคุณอยู่ตรงไหนวันนี้สวัสดีครับครับขอบคุณมากครับเพื่อนเลยครับก็ลงเอยด้วยศักดิ์ศรีตรงไหนนะครับและน้ำใจก็อยู่ที่หัวใจของพวกเรานะครับขอบคุณทางการลาวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากคำถามที่อเนกไปด้วยนะครับว่างานนี้นะครับท่านจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยเราประสานงานช่วยเหลือกันได้นะครับพูดคุยกันได้ในส่วนที่ต้องประสานงานวันข้างหน้าก็หวังว่าเราจะดำเนินการประสานงานกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันตลอดไปเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากทั้งหลายนะครับแล้วก็ช่วยกันเซฟชีวิตของผู้คนสำหรับพี่น้องไทยทั่วไปเราปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะครับลำพี่เนกกับผมลำลากันไปพร้อมกับเพลงนี้คึกคักหน่อยนะครับเพลงของลานาเนียนนะครับขับไล่ศักดินาครับปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงดัดมาจากเพลงเบลลาชาวนะครับเพลงจบแล้วพี่เนกกับผมลำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับพี่เนกครับสวัสดีครับครับพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมงปลดมันออกไปบอกมาเถิดน้องพี่บอกมาขับไล่มันไม่พบชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปพวกศักดินาหากินคนหลังเราเยียบยับพวกเรายากจนมานานพวกศักดินาหากินคนหลังเราเยียบยับพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามารถโตบงรบมันออกไปพวกศักดินาท่านที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็แสดงความเห็นกันนะครับทักทายกันภาษาพี่น้องร่วมอุดมการณ์กันและช่วยกันสู้กันต่อไปนะครับเราอยากจนมานาน
รักเราเพียงจากพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาครับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสักทีนาสำราญหมดหัวหัว